ส่วนรวมในบุญในกุศลทั้งหมดอยากมีแนวเว้าหลายๆหลายๆจริงๆมันหลายแห่งดอกสิมาแก่มือสิแก่คักแก่แนวเว้ยมือนั่นมันเป็นอาตมาลืมเลยโยมอาตมาเขียนกระดานไว้ว่ามันที่หาคักคักเลยเดี๋ยวนี้ก็ว่ามือนี่ฝ่าไปอุบลมืออื่นสิไปบ้านพ้นท่องยังเว้าอยู่มันไปอยู่อุบลกำลังอยู่ในกสทช.ได้ยินแต่ครูบารับโทรศัพท์โอ้ยมันไปว่าท่านแล้วยายตอนนี้อยู่อุบลแมนคักคักว่ะก็ดีอยู่บ่ได้มาเนี่ยแต่มาก็เลยได้ไปสกลกลับมาหอดวัดคำคำโอ้สกลเพิ่นก็อยากให้ไปไปสะดอกเว้ยบ่ได้ไปบ้านโพนท่องดอกให้ครูบาเพิ่นโทรหาครูบาประสิทธิ์ก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเด้ออาจารย์คิดบังก่อนกันพ่อมีแห้งก็สิไปเมื่อคืนนี่คำคำมันจะเกือบทุ่มนึงจังโทรมาโอ้มืออื่นสิไปแก่มือดอกเด้อมีแนวเว้าให้ฟังหลายโยมเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าดีใจอยู่วางวันที่20หอด23ตมาไปพม่าเขาจัด2คืนก็ขอเขา3คืนพ่อเขาให้3คืนแต่ตมาก็อยู่บ่ได้ทางกรุงเทพเพิ่นขอให้กลับมาห่วมประชุมอาตมากับปฏิเสธไปสองเถี่ยวสามเถี่ยวแต่ก็เจ้าก็ขอร้องว่าขันเฮามามันสิเป็นประโยชน์สุดท้ายก็เลยกลับถิ่มมูไว้ทั้งผุน60กว่าชีวิตอาตมากับมากับผู้บาเพิ่นมากับยางบ่ได้เด้ตอนออกจากศรีสะเกษไปเทศโคราชก็เริ่มยางบ่เป็นขู่เป็นคนแล้วเข็งมัดหอดกรุงเทพก็ได้ส้มขึ้นบนนอนอยู่โรงเรียนลุงอรุณย่ามือสาวได้ขี่รถเข็นออกจากโรงเรียนลุงอรุณขึ้นรถไปที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปห่วมประชุมนายแพทย์ประเวศวสีมาเป็นประธานและกับบรรยายพิเศษประธานของสสสของอาสมศีลของสถาบันและก็โครงการวัดบันดาลใจผู้มีสถาปนิกทั่วประเทศ 70-80 บริษัทเจ้าอาวาสวัดที่สนใจโครงการ140กว่าวัดน่าดีใจว่าเว้าเพิ่นเว้าคือจังเฮาคักขนาดโยมเพิ่นโยมสิได้ยินอยู่อาตมาเว้าให้ฟังปีกายก็เจ้ามาจอบเข้าเป็นปีกัวๆเปิดเผยโตช่วงเดือนก่อนพฤษภาแต่มาอาจจะจำผิดก่อนพฤษภาตั้งแต่ปี57ไหมเปิดเผยโตที่หลังเดือนช่วงพฤษภางานขึ้นผู้เขาวิสาขะปูชาพุทธฐานล้ำลึกก็เจ้าก็ได้มาห่วมจากนั้นมาสรุปจาก 30,000 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศเขาคัดเอา9วัดวัดเฮาถูกคัดลำดับที่7ภาคอีสานมี2วัดวัดธาตุพนมกับวัดป่าโนนขุดหลุมบัดเขาเจ้าเอิ้นมาประชุมบางนึงก็เจ้าเว้าว่าที่ผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ที่สุดในกลุ่มทั้ง9วัดคือวัดโนนขุดหลุมก็เลยอยากให้อาจารย์มาเว้าก็เลยได้ตัดสินใจมาบัดพ่อมาฟังเพิ่นเบาตั้งแต่อยู่ในห้องรับรองตมาก็นั่งในรถเข็นฟังเพิ่นเบาผู้ใหญ่เพิ่นเบากันดีใจอยู่ดีใจหลายเรื่องผู้ปกครองประเทศผู้นำสูงสุดของประเทศไทยนะบ่บอกว่าผู้ใดแต่เพิ่นเบาถึงกันว่าผู้นี้ห่วงใยพระศาสนาห่วงใยประเทศชาติห่วงใยผู้คนนี่ลิแต่เพิ่นฟัง 3-4 คนที่มาห่วมเปิดงานนะมื้อน่ะมาห่วมประชุมเพิ่นสิว่าแล้วแต่พี่หมอจะเอายังไงพี่หมอบอกด้วยเรื่องเล่าทุกเรื่องหลายๆอย่างบัดพ่อแต่เข้าร่วมประชุมเปิดงานประมาณ 3:00 น. อาตมาได้เว้าเกือบ 4:00 น. แล้ว
ป็นหยังเพราะมันเพลายืดเหย้ามันมีหลายรายการขึ้นไปแต่แรกๆก็ได้แนะนำตัวกันซื่อๆแล้วก็ลงมากับนางมันเป็นหอประชุมมันคือโรงหนังน่ะเวทีใหญ่อยู่จังซี่เก้าอี้ก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นไปทางขึ้นทางลงก็มีตลอดแล้วแอมฟังทั้งสองข้างก็มีคนอยู่เต็มหมดพระเด่นๆดังๆในประเทศไทยว่าแม่นมากห่วย 50% พุ่นเด้อพุ่นแม่นหน่อยเด้อพระที่มีผลงานมีชื่อมีเสียงที่เฮายอมรับเพิ่นเนี่ยหลวงพ่อประยุทธ์ก็ทรงลูกศิษย์มากทั้งพระทั้งโยมหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยบัดสุดท้ายอาตมาได้ขึ้นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มแรกกลุ่มถาวรวัตถุโบราณสถานมั้ยกลุ่มที่2วัดในชุมชนเมือง3วัดกลุ่มละ3กลุ่มละ3เฮาถูกจัดอยู่ในกลุ่มเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่นมีคําว่ามุ่งมั่นพร้อมขึ้นไปหลวงพ่อปัญญานันทมุนีเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดชนประทานอีกกลุ่มหนึ่งเจ้าอาวาสวัดศรีทวีเจ้าคุณจากนครศรีธรรมราชอาตมาพาเด็กหน่อยผู้เดียวมองมันเกิดจุดตื่นเต้นคือแต่ละวัดเขาจะมีภูมิสถาปนิกที่มาออกแบบเป็นอาสาสมัครจ้างเขามาสมมติว่าใจเขามาวัดมาโน่นพ่นท่องแสนหนึ่งเขาว่ามาหมื่นหนึ่งมาซื่อๆเนี่ยยังว่าเบิ่งว่าสิเอากุฏิตั้งบนใดห้องน้ำใบบอนใดเขามาซอยขิดแสนหนึ่งเขาบอกมาซ้ำซื่อๆนี่ละว่าต้องเสียกระดาษพ่อแผ่นบ่เสียปากกาพ่อขีดก็บอกมาแต่เขามาโดยใจมาซื่อๆพวกสมัครเขามาใหม่70กว่าบริษัทจะมาห่วมโครงการ8เจ้าอาวาสที่ว่าไปก่อนเว้าเรื่องส่วนใหญ่การก่อสร้างมีเงินมีทอง10หลัก100ล้านหลวงพ่อวัดปัญญาเพิ่นก็ว่าปัญหาเพิ่นคือหม่องจอดรถบ่พอทุกวันอาทิตย์คนเข้าวัดประมาณ 5,000 คนต่อมื้อหม่องจอดรถบ่มีหลวงพ่อเพิ่นว่าปัญหาเพิ่นรีบด่วนคือต้องสร้างตึกจอดรถเฮ็ดจังได๋บัดนี้สถาปนิกก็ต้องคุยนําแต่ละกลุ่มแต่ละวัดบัดมาฮอดอาตมาเขาก็ถามทุกรูปเขาก็ถามโจทย์ของหลวงพ่อโจทย์ของพระอาจารย์คืออะไรบัดมาถามอาตมาโจทย์ของพระอาจารย์คืออะไรมีกี่ข้ออาตมาว่าข่อยบ่ฮู้ข่อยบ่ฮู้ว่าข่อยมีโจทย์จักข้อคันนับเป็นข้อข่อยก็บ่ฮู้คันใช้มีข่อยเอาข้อเดียวข้อบักใหญ่คือเฮ็ดจังไดคนในโลกสิฮู้ว่าเจ้าของเป็นคนคนในโลกนี่สิหักกันคนสิมีศีลมีธรรมได้จังใดนี่คือโจทย์ข่อยข่อยจังเฮ็ดงานบ่ฮู้เศร้าฮู้คำบ่ฮู้อีหยังควรเฮ็ดก่อนเฮ็ดหลังข่อยครบอันใดได้ข่อยครบเลยมือครบก็ครบปากก็คือกัดเบิดพ่อแต่เว้าจังซั่นสถาปนิกย่อมมีบริษัทไอโซล่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นมาวัดเฮาแต่แรกเสี่ยวยังไปต่อสู่คันว่าเป็นการแข่งขันกับอีก8วัดวัดเฮามีแต่ต้นใหม่มีแต่ความยากจนเพิ่นก็บ่มีแนวสู่แต่มาเห็นแม่ใหญ่เฮานั่งอยู่ในเฟื่องจังซี่1เดียวนอกนั้นเขานั่งตึกนั่งหางนักทับนั่งทับเงิน100ล้านแต่ว่าเฮานั่งทับเฟื่องมาเห็นแม่ใหญ่โยมมีเพิ่นว่าผมละน้ำตาไหลโยมชมพู่ของอาสมศีลคือกันเห็นคุณย่าคุณยายมาบริจาคเงิน20บาทบริจาคเงิน20บาทแล้วยิ้มอย่างหน้าตาบานนะมันเป็นไปได้อย่างไรเขาบ่เคยเห็นนะโยมเขาเห็นแต่คนท่านพันท่านหมื่นท่านแสนนั่งเถื่อท่านเถื่อละแสนก็ยังนั่งหน้าบูดบูญูดอยู่อันนี้ท่าน20บาทแล้วยิ้มแป๋ยิ้มแป้นอาตมาก็ได้ที่โยมทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าศรีสะเกษนี่ยากจนกระทั่งกินดินก็เป็นข่าวมาแล้ว
ก็เลยว่าชาวบ้านเขาอยากจนจากก่อนๆชาวบ้านกับว่าเป็นแนวนี้ได้เข้าวัดเขาว่าหักวัดหักว่าหักคุณงามความดีแต่มื้อนี้สิไปวัดก็ลำบากเป็นหยังหนี้สินรัดเขาหมู่เจ้ารวยลอยล้านก็ซื้อน้ำตาลโลละ10กว่าบาทกับแม่ใหญ่ข่อยผู้เป็นหนี้นี่ล่ะซื้อราคาเดียวกันสบู่ราคาเดียวกันยาสีฟันราคาเดียวกันน้ำปลาหาเห็นอันนี้ว่าราคาเดียวกันเดี๋ยวชาวบ้านข่อยถูกนี่มันย้อนไปย้อนบ่มีศีลบ่มีธรรมย้อนการเอารัดเอาเปรียบมือไผเหย้ากับสาวใดสาวเอาสิเฮ็ดจังได๋สิแก้ปัญหาจังซี่จังได๋ให้เว้ยคนเงียบเลยบ่ตอนนั้นพอแต่ลงจากเวทีมาโยมลงพอประยุทธ์มากราบย่างลงจากนี่มานั่งซำนี่เราก็สิเบิ่งบ่คักซั่นมากราบแล้วพระอาจารย์มาจากวัดป่าโนนกุหล่มใช่ไหมใช่โยมมีอะไรโยมร้องไห้คนว่าไม่ใช่แต่โยมนะทั้งหมดดูนั่งบนมานั่งเป็นสันอยู่ใกล้ๆโยมก็เป็นเอามือปาดหน้าพระก็เป็นแล้วมันเป็นอะไรมันบอกไม่ถูกคนแล้วจะทำยังไงต่อไปธรรมะก็เลยบอกท่านบอกอย่างในใจนี่หลวงพ่อวัดประถาดพระนมกับนางฟังอยู่ข้างหลังบัดสุดท้ายมือหลังนอนอยู่เมานอนหลังจากประชุมแล้วนอนวัดปัญญาเมื่อขี่รถกลับมาค่ำๆก็เลยโทษถามโยมย่อมชมพูจะสรุปงานวันไหนสรุปวันจันทร์เขาสรุปวันจันทร์พอเขาประชุมวันอาทิตย์เขาก็พักเขาประชุมวันเสาร์พักวันอาทิตย์วันจันทร์เขาสรุปสองสามสี่ห้าผู้ใหญ่เขาพอใจมากมีความหวังมากอาตมาก็เลยเห็นอยู่ข่อยมีแนวสิบอกมูเจ้าอีกแนวนึงปวงสิผ้ามูเจ้าปวงสิปวงน้ำข่อยบอกเห็นนี่หลีโยมโครงการแบบนี้เกิดจากการยังป้อมศรีสะเกษมา2ปีเห็นการสิฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฝืนฟูให้คนมีศีลมีธรรมสิเฮ็ดแนวใดแนวนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใดอีกแนวหนึ่งแต่มันอยู่กับหมองแนวมันสิได้หลายกว่านี้ยางแต่ว่าเมื่อยเด้คืออาจารย์จะลั่นยางอันนั้นก็ได้หลายไม่ชี้มานั่งที่เด้ไม่นั่งโต๊ะเป็นแขกก็ได้อีกแนวหนึ่งแต่ว่าน้ำพ่วงเพื่ออาตมาบ่ไปไกลอย่างอำเภอพ้นไส้เฮานี่นั่งต่อผ้าเออตอนนี้ไอ้ตำบลนี่ไปตำบลนั้นอาจิขามันไปแน่เป็นหยังสิ่งที่เห็นติไกลเวลาเฮาไปพักบางวัดขอพักเพิ่นบ่อยากให้พักบางเทื่อเห็นหลวงปู่หลวงตาอยู่รูปเดียวนาออกพรรษานี่หลวงปู่หลวงตาอยู่ผู้เดียวนี่เหงาเด้ห่อเหี่ยวใจเด้โยมอย่าเอาเบาเล่นเด้บางบ้านญาติโยมก็บ่หัวซาพระโอ้ยภาษาพระผู้เดียวนึงว่าหาแต่ไปก็ได้ดอกจังหันนั่นเพิ่นว่าว้ายคันร้องเล่าบ่อยู่วัดแล้วเจ้าเสียจังได๋ลูกเอ้ยก็ร้องว่าเรื่องเบิ่งติล่ะกำลังใจนั่นสำคัญเด้หาว่าพระบ่มีหัวใจซั่นบ่เนาะหลวงปู่เนาะพระก็เอาคนมาเฮ็ดเด้แต่บัดเวลาเข้าไปเยี่ยมบางหม่องลังขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเอาให้มันตายข้าปวดดิเบิ่งเป็นหยังว่าซั่นข้าไม่ต้องปานาติปาตาเวรมณี ตั้งอกตั้งใจรับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูทางออกจากความทุกข์นั่นเองเพื่อจะไม่ให้มันมีเหลืออยู่เบื้องหน้าไม่ให้มันอย่างความหิวก็หายไปอร่อยอร่อยก็หายไปความอยากกินอีกก็หายไปเราก็รู้จักมักคือแน่ใจว่าการกินนี่นำไปสู่ความอิ่มแก้ปัญหาความหิวอยู่นี้เหมือนโยมมาจากกรุงเทพเหมือนโยมมาจากอยุธยามาจากปทุมธานีมาจากนครปฐมสุพรรณชัยนาท
นครสวรรค์อะไรน้องพี่ยายขยับเข้ามานั่งคู่กับแม่ชีอ่ะยายแถวแรกก่อนเดี๋ยวบ้านน้อยนาน่ะไปยายลายายขยับเข้ามาเป็นอะไรฮะขี้แงโดนตีนะวะไอเอากราบบอกเด็กดอกไม่ให้บอกพระชิต้ากราบนะกราบกราบเอากราบไม่ไปเล่นไม่เอาให้ฟ้าเนี่ยน้ำลายน้ำลายเต็มเลยน้ำลายเต็มให้ตรงพระนั่งสมาธิภาวนาก่อนไหว้พระก่อนพอดีไหมขยับพอดีแล้วสถานที่พักญาติสถานที่เผาผีในเผาผีแล้วเผาคนพอตายแล้วก็เหลือแต่วิญญาณวิญญาณธาตุวันนี้คงจะเห็นพระมาปวดเยอะคงจะไม่ใหญ่น้อยไม่ใหญ่นี้ไม่ใหญ่ผงเพิงก็คงจะลุกขึ้นมานั่งนบมือข้างหลังนะใครตาดีก็เห็นตาร้ายก็ไม่เห็นเตอะแต่จะให้อาตมาไม่เห็นอย่าแลนให้สองคนอ่ะกินกินหมดแล้วไปทิ้งแล้วเสียงมันดังเอาไปทิ้งกินโอวัลตินดิบๆเลยมันไม่ต้องชงเลยเอากลับพักกันกรอนอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมินาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสัมโมวินาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆวินาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนค่อยกราบอิมหังพันเตภะคะวาอิมหังพันเตภะคะวาอัตตะภาวะอัตตะภาวะตุมหากังตุมหากังปริจจฉามิปริจจฉามินิพพานสัมเมพันเตนิพพานสัมเมพันเตสัจฉิกรณทายะสัจฉิกรณทายะวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานังเตหิกรรมฐานังเตหิกราบลงหนึ่งครั้งกราบพุทโธวินาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
ั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหัวประมือจนกันอุจุงกายังตั้งกายตรงๆนับลมหายใจไปสัก 2-300 ครั้งพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3นับไปตามจังหวะหัวใจเต้นตามจังหวะหัวใจเต้นนับไปฟังธรรมะด้วยเวลาของเราได้ล่วงเลยมา 5:16 นาทีนกกาเหว่าร่าร้องแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าชวนจะว่าเรามาปรารภธรรมกันหลังทำวัดสวดมนต์ก่อนฟ้าสางเมื่อกี้เราได้สวดบทพัทเทกรตสุตคาถาคาถาก็คือบทกลอนนั่นเองภาษาบาลีเรียกว่าคาถาแปลเป็นภาษาไทยก็คือบทกลอนแต่มันเป็นบทกลอนที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าที่นำมาขับกล่อมบรรเลงให้โลกได้ยินได้ฟังพวกเราโดยเฉพาะญาติโยมน่าจะท่องบทกลอนเหล่านี้ให้ได้ทั้งคำแปลเอาไปร้องกล่อมลูกยามเขานอนเปรสอนธรรมะให้ลูกได้ยินได้ฟังตั้งแต่อยู่ในเปรนอนตั้งแต่ตัวเล็กๆเสียงดีๆสวดบทกลอนเหล่านี้จะดีมากเรียกว่าช่วยกันรักษาช่วยกันสืบต่อศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมผู้เฒ่าเขาไปกล่อมหลานเวลากลับไปถึงบ้านเขาใช้มันมีลักษณะสองอันที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหนึ่งคือความจริงสภาพความจริงสองสภาพความเป็นอยู่ฟังให้ดีนะฟังอย่างมีปัญญาความเป็นจริงกับความเป็นอยู่มันอยู่ด้วยกันคนละอันกันแต่มันก็พ่วงเนื่องมาด้วยกันความเป็นจริงคือตัวสัจธรรมที่เป็นสภาวะวิสัยคือความไม่เที่ยงความไม่เป็นไปตามใจเราอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นั่นแหละทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะต้องพบกับความพัดผ้าพบกับความล้มหายตายจากพบกับความที่ไม่ได้ดังอกดังใจอันนี้เรียกว่าความจริงพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความจริงหลังจากนั้นก็สอนต่อไปให้เรารู้จักปรับปรุงความเป็นอยู่ที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เราเรียกว่าใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นะฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายคือพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่รู้นี่สอนให้เรารู้จักความจริงคุณอย่าลืมความจริงนะคุณอาจจะมีความหวังอย่างสูงส่งจะไปเรียนจบเป็นเจ้าเป็นนายเป็นหลักเป็นใหญ่มีเงินร่ำเงินเดือนร่ำรวยสร้างฐานะครอบครัวนั้นคิดได้ปรุงแต่งได้หวังได้แต่ความจริงอย่าลืมอาจจะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเช้านี้จะตายอันนี้คือเงื่อนไขของชีวิตสัจจะทำความจริงให้เรารู้อยู่ทุกเมื่ออย่างนี้หลังจากนั้นเมื่อรู้อยู่ทุกเมื่อแล้วทำอย่างไรต่อไปคนไทยเราเสียอันหนึ่งก็คือว่ายอมรับความจริงหลังจากนั้นก็เลยอีกไปเลยไปยอมรับความเป็นอยู่
พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความจริงรู้จักความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ความเป็นอยู่ไม่ใช่จะไปยอมรับมันนี่อย่างนั่งเหงานอนงอแงกงอแงกนั่นยอมรับความเป็นอยู่สภาพอันนี้ว่าเรายังไงก็แก้ไขไม่ได้อย่างนี้ก็เสร็จเลยเกียรติหลักพุทธศาสนาจะต้องยอมรับความจริงส่วนความเป็นอยู่นั้นจะต้องยอมรับอันหนึ่งว่าปรับปรุงได้แก้ไขได้อยากให้ดีก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยดีขึ้นมาไม่ใช่ยอมรับสยบยอมใส่คลิกเซเรนเดอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยยอมในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นประวัติบางคนนะชั่วช้าเร็วสามมากแต่เสร็จแล้วก็เขาไม่ยอมรับสภาพที่เขาเคยชั่วมาเขาได้รับพระธรรมคำสั่งสอนบอกคนเราเนี่ยพัฒนาได้กัลยาณังวากัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีความสามารถที่จะทำตนเองให้ดีได้หนอไอ้คำว่าสักขิภาษาบาลีนะสักขินะยืดตัวขึ้นเสายืดตัวขึ้นลืมตาแต่อย่าหลับไม่ได้ซื้อสักบาทมันสีบุคลิกภาพมันพัฒนาไม่ออกไอ้สักขิเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าสักกยะศักยภาพที่เราได้ยินก็พูดกันเป็นภาษาอยู่ทุกวันเนี่ยมีศักยภาพสูงอะไรคำว่าศักยภาพศักยภาพศักยภาวะเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสักขิภาษาไทยก็คือความสามารถสามารถมนุษย์นี่มีความสามารถสูงจึงเรียกว่ากัลยาณังวาวัตโพสักขิคุณมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีงามได้หนออัตตาหิอัตตาหินยติอิหันยติแต่ว่าคุณดูถูกตนเองไปแล้วดูถูกตนเองก็คือว่ายอมรับว่าฉันเป็นไปไม่ได้ฉันคงจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยประเทศไทยที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรโอกาสอำนวยให้คนไทยให้ประเทศไทยเจริญตลอดประวัติศาสตร์เราคุยต่อชาวโลกชาวต่างชาติทั้งโลกได้อย่างภาคภูมิใจสง่าผ่าเผยว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นผู้ใดในโลกแม้จะเป็นประเทศเล็กๆซึ่งในโลกเนี่ยเขาเคยล้มเหลวล้มละลายล้มลุกคุกคานในขณะที่อเมริกาอังกฤษยังเป็นลิงเป็นข้างเป็นนอร์แมดประเทศไทยนี่คนไทยนี้ได้เจริญแล้วมีปราสาทราชวังแล้วและในขณะเดียวกันที่ตั้งของประเทศไทยก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไม่เคยมีแผ่นดินไหวจนคนล้มคนตายไม่เคยมีภูเขาไฟระเบิดฝนตกอุณหภูมิเหมาะสมเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อดอยากขาดแคลนทำไมประเทศไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าไปล้ำหน้าประเทศเองก็เปล่าเลยเดี๋ยวนี้จะล้าหลังเพราะอะไรเรายอมรับความจริงตามหลักพุทธศาสนาเรามาได้ระดับหนึ่งคนไทยจึงเป็นคนลืมง่ายเป็นคนมีความทุกข์น้อยพวกฝรั่งเขาว่า Thailand is land of smiling and giving pardon ว่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม land of smiling ดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัยอีกด้วยคือการให้อภัยดินแดนแห่งรอยยิ้มก็คือมีความทุกข์น้อยครั้งแรกก็มีความทุกข์น้อยยิ้มมีเรื่องไม่เป็นไรแล้วกันไปนะไม่เป็นไรเสร็จฆ่ากันตายนองเลือดบนแผ่นดินแล้วกันไปเลือกอันนี้เป็นส่วนดีของคนไทยแต่นี่ต่อมามันก็มาตกตรงที่มายอมรับสภาพเป็นอยู่สภาพเป็นอยู่อย่างไรอย่างคนภาคอีสานเนี่ยบอกว่าโอ้ยเฮามันถกมันหยาบมันแหลงมันแห้งมันอึดมันหยาบบ่คือบานเพิ่นก็ซ้ํานี่แล้วบุญวาสนาเฮา
ก็เลยว่าพัฒนาเมืองฝรั่งประเทศอิสราเอลแรงยิ่งกว่าเรานี่เป็นร้อยเท่าเขาพัฒนาได้เอาง่ายว่าถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาคือเรายอมรับสภาพความจริงแต่ความเป็นอยู่เราจะต้องรู้ว่าอนิจจังอนิจจังนี่มีคุณค่าไม่ใช่ว่ามีโทษนะมีคุณค่าอยู่ในตัวมันคือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้ถ้าเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังเนี่ยทำความเพียรมันก็สบายกิเลสไม่ต้องรณรงค์มากโยนตู้มลงไปโครมลงไปตรงอนิจจังเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าคุณมีอารมณ์กามราคะบีบคั้นคุณอยู่เป็นประจำคุณทำความเพียรเนี่ยนั่นเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่มันจะต้องการสืบพันธุ์ไว้ในโลกทีนี้ถ้าคุณรู้ทันว่าอนิจจังความรู้สึกอย่างนี้เวทนาอย่างนี้เป็นอนิจจังมันจะขาดสะบั้นตูมลงไปเลยว่ามันไม่เที่ยงนะความรู้สึกอย่างนี้วันก่อนมันยังไม่รู้สึกอย่างนี้มันยังคิดอีกอย่างอื่นนี่คือความไม่เที่ยงของมันทำไมเราจะต้องมายึดอยู่กับความไม่เที่ยงนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณไปเห็นผู้หญิงสวยๆสักคนนึงคุณคิดเลยไปถึงว่าไม่เที่ยงคนนี้ก็คือคนที่ขี้เหร่ที่สุดมันอยากแก่คนนั้นเห็นสาวๆมาใส่บาตรคุณคิดเลยเถอะไปถึงคนแก่ๆคนนั้นเนื้อหนังหย่อนยานฟันหักฟันร่วงเหม็นสาบอะไรต่างๆอย่างนี้คุณจะเห็นอนิจจังอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไอ้ตัวอนิจจังเนี่ยเป็นตัวที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งจริยธรรมถ้าคิดถึงสัญญาสัญญานั่นคือความจำได้หมายรู้สัญญาเนี่ยมันเก็บอารมณ์ที่พอใจเอาไว้นานๆมันก็โผล่ขึ้นมาพอใจอย่างนี้เลยคิดโยงไปสู่เรื่องนู้นแล้วก็ปรุงแต่งเป็นสังขารจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นชอบใจอย่างเวทนาคือความสุขในกามอย่างนี้เราไปเห็นคนอื่นเขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้จิตเราทะลุลงไปสู่อนิจจังอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่เราคุ้นคิดปรารถนาสิ่งนี้ไม่เที่ยงอนิจจังมันจะพังสลายลงมามันจะสบายสบายคิดอะไรถ้าโยนไปหาอนิจจังมันก็เสร็จจบแล้วก็จะเห็นอนัตตาอยู่ในตัวมันด้วยอันนี้คนไทยเรายอมรับความจริงแต่เสร็จแล้วยอมรับความเป็นอยู่ไปด้วยไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเมืองฝรั่งไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นอยู่ต้องเอาให้ได้เขาก็เลยได้ส่วนหนึ่งเสียไปส่วนหนึ่งเมื่อฝรั่งมีความทุกข์มากกว่าเราผูกคอตายง่ายกว่าเรากินยาตายง่ายกว่าเราเพราะนั้นปัญหาใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาจากโลกทางตะวันตกทางอะไรเนี่ยรุนแรงเมื่อคืนผมอ่านดูผมเปิดทีวีดูข่าวฆ่าตายฆ่ากันตายด้วยการคลั่งศาสนาดีๆพากันนัดกันฆ่ากันตายที่สวิตเซอร์แลนด์50-60ศพนั่นคืออะไรเขาไม่ได้เข้าใจความจริงแต่เขาจะเอาความเป็นอยู่ที่เขาปรารถนาต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้มันก็เลยขาดพื้นฐานพวกเราเนี่ยยอมรับความจริงนะอันจังทุกขังอนัตตาเวลามีผู้ใดล้มหายตายไปกับลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปร้องไปร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เธออนิจจังพอทีนี้พอเผชิญสภาพความเป็นอยู่เราก็ยอมรับเองบุญเรามีเท่านี้ทุกอย่างลำบากก็อยู่ไปเนี่ยตามขยื่มไปมันก็เลยมาเสียตรงนี้ตรงตามขยื่มสันติพลังสุขขังสุขอื่นด้วยความสงบไม่มีกำหนดจิตยกมือขวาวางไว้บนเข่าขวา
มือซ้ายวางเข่าซ้ายความวายยืดตัวตรงๆหายใจลึกเตรียมตัวทำวัดสวดมนต์หนังสือไม่มีแจกนะโยมเพราะว่าไม่ได้พกไปด้วยมันหนักก็เลยเอาแต่ใครที่นำมาด้วยติดตามมาด้วยก็เอามาใช้แสงเทียน 2,000 กว่าปีที่พ่อจุดใกล้สิ้นสุดแล้วนะลูกนะหากสูตรปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีเอาไปให้ข้างหลังพุทธสัพพัญญตายานุธัมมโลกุตโรวาโลสังโฆมัคคะปะราโตจาเอเจตังรัตตานายังเอตัสสานุภาเวนะสัพพทุกขอุปาทวาอันตรายจนะสันโตสัพพสุทิมนต์ต่อที่เจ้าตานจังหวัดจาวาที่สร้างนางไม้ทำวัดร่วมกันยอดโยมอยู่ทางบ้านก็ทำวัดร่วมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสทุกสิ้นเชิงตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสสการพระธรรมกราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราไม่หังมาตาเปตุนังวะปาเทวันตามิสาคาลังข้าพระเจ้าขอกราบเทเท้ามารดาและบิดาข้าพระเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งกราบคุณมารดาบิดาเป็นที่พึ่งของเราปัญญาวุฒิตาเรเตเตเทโนวะเทนามามิหังข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมคุณครูปัจฉาอาจารย์ผู้พันสอนเหล่านั้นดังทำให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาเจริญงอกงามกราบคุณครูประชาอาจารย์ที่พึ่งของเราท่านนามยังพุทธสาปกวาโตภกภาคณะมกลังกาลโหมาเสนนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไร้จากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบตินิยังกโลมาเซนตังขอปานาภะคะวันตังเอวังกัลลายานุกิตติสัทโทอภุคคโตตากิตติสัพพัญญังของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอเตเปโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้
ารุชาได้โดยพระองค์เองเวชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโพลิสัทธัมมสาลาธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควานิจำเลิงจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้22นาทีเมสองแถวแรกนาทีเมสารนังอัญญังพุทธะเมสารนังวรังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเทนะสัจวัชเชนะวัจเจยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันตะมะนินะยังพุทธยังปะสุตังอิตาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ผลควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงกาสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นลงกายนวัจยวัจเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเถอุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาทีเทียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโตปฏิคันหาตุวาเทียนตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานกาลันตะเมสังวริโตวัสสเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันนามยังธรรมานุสตินิยังกโรมาเสสวะคาตุภะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
ป็นสิ่งที่พวกเก่ากล่าวผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจังเวทิตาโพวิญญาณิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนยี่สิบสี่ทัดสุดท้ายนาติเมสารนังอันดังอันโมเมสารนังวารังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสาธุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังมีวันธัมมานินายังปุญญังปัสสุตังกิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ค้นคว้าบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุตตสัตเตชัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุบุญนั้นลงกายนะวาจายะวาจิตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งมีกุศลังบกตังมายายังทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมท่านโมปฏิคันนาตัวเทียนตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษว่าเกิดอันนั้นการันตะเลสังวริตุงวาสัมมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันนัมยังสังฆานุสตินิยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีกิจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่า
ายุคานิอัตถปุริสสบุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสารอาหุไนโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุไนโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสามิสี่เท้าท้ายนาทิเมสลนังอัญญังสังโฆเมสลนังวรังสลนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสลนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธรรมเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนควายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสเตชัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนาตบลงกายเยนวาจายวาเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขปุกะมังวะกะตังมะยายังกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิทันหาตัวเจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นอารันตะเลสังวานิตุวะสังเขเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดไปหน้า36โอวาทปาติโมกข์หัวใจพุทธศาสนาอันนามยังโอวาทปาติโมกขคาถาโยปนามเสสัพพะปัสสะการณังการในธรรมะทั้งปวงกุศลสุปัสสัมปทาการทำกุศ
ลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปาริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตปุตติทิฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะนิพพานทิโตปรูปคาติผู้ทั้งสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโณโหติปรังวิเหตยันตัวผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอารูปวะทัวอารูปคาทัวการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขตสังวรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพาตัสสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิตติเตจะอายุคงความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสาสนังธรรมเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิดไปหน้าถัดไปพระเทศรัตคาถาท่านนามยังพระเทศรัตคาถาโยปนามาเสงอาทิตตานังวาคัมยะนาปฏิตังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไว้อะไรและไม่พึงว่าวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังปะหินันตังอาปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะอยู่ธรรมังตา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 วิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังทางวิธามนุปรหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ้งแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะทิตตมาตปังโอทัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโลสังกาลันเตนะมหาเสนีนามาจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามา
ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารมาตาเป็นอาโมรังตมะตันติตังตังเมพะเตตรัตโตเตสันโตอาจิกะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมหันนามยังเขมาเขมะสรณปิติกกาทายปนามเสพาหุงเวสารนันยันเตปาพาตานิวนานิจักอารามรุกเจตญาณิมนุสสัพยตาทิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้านป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสารณะเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนามุตตมังเนตังสารนามาคามาสัพพทุกขาปโมจจเตนั้นมีใช่สารณะอันเกษมนั้นมีใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ย่อจากพุทธังจากธัมมังจากสังฆังจากสารณังคาโตจาตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายัปปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขังสัจจาติกัมมังอริยัจจทังคิตังมัคคังทุกขุปสมัคคานินังคือเห็นความทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนามุตตมังเนตังสารนามาคัมมาสัพพะทุกขาปโมจจเตนั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เปิดไปหน้า40ท่านนามยังสังฆาลาปัจเวกนาปาทังวนามาเสสัพเพสังฆาราอนิจจาสังฆาและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมด
นยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใจสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวันชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสานยานิตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณการปาสัจวิญญาณเชื้อทอดอันเผาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตวิญซึ่งแผ่นดินกาอินทรังอิวะกระดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรันดร์หาประโยชน์ไม่ได้อนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมีนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชีตวานิโรจันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปาสัมโมสุขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้เปิดไปหน้าเจริญพุทธมนต์หน่อยเด้อไม่ออกอารัธนาพระปริตวิปติปาติภายะเปิดเล่มเดียวหน้าสองสัพพสัมปาทิสิทิยาสัพพทุกขวินาสายะปาริตังพุทธมังคลังวิปติปติภายะสัพพสัมปาทิสิทิยาสัพพภายาวินาสายะปาริตังพุทธมังคลังวิปติปติภายะสัพพสัมปาทิสิทิยาสัพพโรคาวินาสายะปาริตังพุทธมังคลังมือมือไว้ตั้งตัวตรงตรงพนมมือเดี๋ยวเทวดาจะมาเยี่ยมทารชังสะเสนังสะพันธุงนารินตังตะคารกะตุติ
ริตวานเมตังสเมตาปะทันตังอาวิคิตกิตาปริตังขนานตุสักเคกเมจรูปเปกิเลสิครัตเตจันตาริกิวิมานิทิเปลาทิจักขาเมตารุวนาขาเนกิอาวตุมิเตเตภูมิจายันตุเทวาจรธาละเวสเมยขะกันตปนาคาเตตันตาสันติเกยังมุนิวะลาวจนังสาธาโวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอาญปทันตาธรรมสวนกาโลอาญปทันตาธรรมสวนกาโลอาญปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทธเถอัตถเวสันตตวาจะสันตสหัสสะเกปัญจสัตตสหัสสานินัมมามิสิลาสะอะหังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะอัตตะเรนะนัมมามิหังนมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุสัมพุทเถปัญจปัญญาสัญจะจัตุเวสติสหัสเกตาสัสตาสหัสสานินัมมามิสิรสาอะหังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะอัตตะเรนะนัมมามิหังนมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะตุสัมพุทเถนะพุทธรัสสะเตอัตถจักตาเลสะสหัสสะเกวสติสัตตสหัสสานินัมมามิสิรสาอะหังเตสันธัมมันจะสังฆันจะอัตถะเรนะนัมมามิหังนมกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตเปิดข้ามานะโม8นะ
นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโตนะโมอุตตมะธัมมาสสะวะคะตัสเสวะเตนิตะนะโมมหาสังฆาสัพพิเวสุตตะสิระทิฏฐิโนนะโมอุมาตะยะสัพพินะโมกาลัปปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัตตะวานะโมกาลานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานะโมกาลัสสะเตชินะวิธิมิโหมิเตสวาอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาโคชาจะโคชนิยานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวัสสุจะปุเพจะกตะปุญญาตาอาจะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารระมุตมังภูสัจจันจะสิบปัญจะวินัยโยจะสุสีสิตัวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทารสสังฆโหอนาตุลาจะธัมเมสุเอตัมมังกาลมุตตมังคารวุจนิวาตุจสันตุทิจกตังยุตังกาเลนะธัมมังสวนังเอตัมมังกาลมุตตมังขันติจสุวัจสตาสมนานังจทัสสนังกาเลนะธัมมสังกัจฉะเอตัมมังคาลมุตตมังตัปวัตภัมมัจริยังจะอริยสัจจานัทัสสนังนิพพานัสสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคาลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยัสสนกัมปติอโสกังวิรจังเขมังเอตัมมังคาลมุตตมังเอตานิสานิกัตตวานจิตตาสัพพัตตสุทิงคันจันติตันเตสังมังกะระมุตตมันติยังกินจิเวทังอิทวาอุลังวาสักสุวายังรัตนังปณิตังนันโดสัมมังอาทิตถาคเตนะอิทังปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกยังวิรังคังอมตังปณิตังยะถาสักขัง
สักกายมุนิสมาหิตนะเตนะธรรมเมนะสมาจิจินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยมพุทธเศรษฐาปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมวนเวสติอิทัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยบุคคลาอาสัสตังปัสสัทธังจาตาริเอตานิยุหานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภาลานิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปโยตังมนสาทานเหนนิกามิโนโคตมสาสนามิเตปันติปัตตาอมตังวิกัยหะรัตถังอุทานิพุทติพุทธัมมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขินังกุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตติกายติเกภวัสสิงเตขินะเมชาอวิรุณิสันธานิพันติเททายามปฏิปุอิตังปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเมตัญญาสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภะวะเยอปริมาณังวะทังอัตวัตติริยัญจะสัมภาตังอเวรังอัสสมัตตังจิตตังจรังนิสินโนวาสยานุวายาวะตัสสมิกตเมโทเอตังสติงอาทิเอยยภังมะเมตังวิหารังหิตมาหุเตถิงจะอนุปคัมละเสลวะทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเขทังนะอิจาตุกัปปะเฉยยังปุณะเรติติวิรูปเขอิเมเมตังเมตังเอราปเทอิเมชาปยาปุเทอิเมเมตังเมตังตันหาโคตมะเขหิจะอัปปะทะเขหิเมเมตังเมตังทิปาทะเขหิเมจะตุกะเพหิเมเมตังเมตังมังอุปะเขหิเมมะมังอัปปะทะโกหิงสิมะมังหิงสิทิปาทะโกมะมังจะตุกะโกหิงสิมะมังหิงสิมะอุปะโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเทวลาสัพเพภัตตาติปัสสันตุมากินจิปาปะมาคะมาอัปปะมาโนภูตโตอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริสัปปานิอะหิเวชิกาสัพพะทิอุนนานาปิสรภูมิติกากะตาเมรักขากะตาเมปะเรตาปะติกะมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะ
ัมมาสัมพุทธานังอุเทตยัญจักกุมาเอกราชหริสวรรณปัตวิภาพาสุตังตังนมัสสามิหริสวรรณปัตวิภาพาสังกยัญจักกุตาวิหริมุติวาสังเยพรหมนาเวตตุสัพพธรรมเมสัจสัจเจกตเตไมหังมหาปัจจลิโลสิกิวัจเจติโสกสารีสานิอุตตังปัตตวายัคคัสสิกิสัตเตนะเมสะโมนัจจิเอสะมิสัตตะปารมิเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารทิสัทธะเทวมนุสานังพุทธัสสะภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาปา
สสนมาจุจักกุมันตาสสิเรมาตุสิกิสปินมาทุสาปะพุทธานุกัมปิโนเวสสะพุทธานมาสุนหะตะกาสสะปาสิโนมากุจักุสันทานสมาลเสนาปะมาติโยโคนาปะมานาสนามาตุพระมานาสวิสิมาตุกาสปะสนามาตุวิปะมุตตาสสะปะทิอังลาสังสัทธามาตุสัพพายะปะตาเรมาตัวโยอิมังธรรมมะเทเสสิสาปะทุกขาปะนุทังเยตาปินิพุตาโลเกยะทาภุรังวิปัสสิสุเตชนาอภิสุนามหันตาวิตาสารตาอิตังเทวมนุสานังยังนามาสันติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยังปิสิสัพสัตติโพจังคาจะตถาปะเรสมาตุเปตโพจังคาสัพเพเตสัพพทาสินามุนีนาสัมปทาคาตาภาวิตาภาหุริกาตาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกาสมิงสมัยเยนะทุโมคัลลานันตะกาสะพังกิลาเนทุกขิเตติสวะโพชังเกสัสเกสัยเจจะตังอภินันทิตตวะยันตุนิเมตตังอวมังกรันตโยจามนาปุสกุณาสัสสทุปาปะปะวะทุนสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนทุยันตุนิเมตตังอวมังกรันตโยจามนาปุสกุณาสัสสทุปาปะสักุณาสัสสตุปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสกัตตวาพุทธรัตนังโหสักขังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุสสานังโยจะเตเชนะโสตินานาสันตุปัสสวาสา
ทินานาสันตุปัตตวาสะเพพยาวุปัสมิลตุเตสักตตวาสังฆรัตตานังโอสะทังโอตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสวัทินานาสันตุปัตตวาสะเพวุปัสสะเมตุเตนาติเมสะระณังอัญญังพุทโธเมสะระณังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชัยยมังคลังนาติเมสะระณังอัญญังธัมโมเมสะระณังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชัยยมังคลังติเมสะระณังอัญญังสังโฆเมสะระณังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชัยมังคลังยังกิจิรัตตานังโลกเอเวสติวิวิธังปุตุรัตตานังพุทธสมังนาติตัสสมาสุทธิภวันตุเตยังกิจิรัตตานังโลกเอเวสติวิวิธังปุตุรัตตานังธัมมสมังนาติตัสสมาสุทธิภวันตุเตยังกิจิรัตตานังโลกเอเวสติวิวิธังปุตุรัตตานังสังฆสมังนาติตัสสมาสุทธิภวันตุทุกขปัตตาตะนิทุกขาพยาปัตตาตะนิพยาสุขปัตตาตะนิโสกาหุตุสัพเพปิปาทิโนเอตาวัตตาจามิหิสัมภะตังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปะติสิทธิยาทานังกตานุสัตตายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุกัจฉันตุเทวตาภัตตาสัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานันทยังวะลังอรหันตานันทเตเทนะปันตาอิสัพพะโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมุตตังธัมมังสังฆังโกวิชาจรณะสังฆาธนะมานุกตัวโลกวิตัวอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะลิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอาคาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะตุสาวกสังโฆภิณเณเมตตาสาวกันตังคิเมคารังอุทิตโกรัสสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาจิตตวามุรินโตตันเตชันสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติ
ภิโยทิตาสัพพรันติงโกรังปนาระวะกามะกามะทักขยะขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุดินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยะมังคลานินาราคิลิงปัจจวะลังติมันตาพุทธังทาวันทิจารสมัสนิวัสุทารุนันตังเมตตังพุเสกเวทินาจิตตวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขัตตมติหัสสุทารุนันตังทาวันชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทิอภิสังกัสสมโนจิตตวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกัตตมุตตลังอิวะคัมปินิยาจินตายะทุตวัจนังชยกายมังเทสันเตนะโสมเวทินาจิตตวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจะวาจเกตุวาจาภิโรภิตมนังอติอันตพุทธังปัญญาปฏิปจริตโตจิตตวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโตปานันทภูชกังวิพุทธังมหิทิงพุทเตนะเทระภูชเกนะธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาเจติภูชเจนะสุทันตหัตถังภัมมังวิสุทธิชุติเมติภะกาภิทานังญาณังอเทนะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาภิพุทธชยมังคลาทัคาทายุตตาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอธิสัมเมยนะโรสัพพัญโยอาคาลุนิโกนาทอยิตายะสัพพปานินังโพเรตวาปาทะมิสัพพาปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยมังคลังชะยันโตโพธิยามุเรสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโวหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปะตะวิโภคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอัคคปัตตุปโมจจภิกษุนังกัตตังสุมังคะลังสุโหติตังสุขโนสุมาโหโตจักสุเยทังภัมมจาริสุปตะคีนะกายกัมมังวาจากัมมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกัมมังปะเนทิเตปทาคีนัง
92หันนามยังอุทิศนาติตานังกาตาโยปนามาเซอิมินาบุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตรไปตั้งใจแผ่เมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
จ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่บุญใดกุศลใดที่มีก็แผ่ไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทหารตำรวจสาธุชนทั้งหลายแล้วก็เทพไทยเทวาดวงวิญญาณทั้งหลายยืดตัวขึ้นจิตตรงให้จึกลึกตั้งใจแผ่ไปให้ไพศาลสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอุนโตจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยยาปัจจาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งโลกทั้งญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอได้ส่วนบุญส่วนผลของฉันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลบุญของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการทัตตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าทีนางพระธรณีพระเอิงพระพายพระแม่โพศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีเก่ากับพระรัตนตรัยนะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุคณะสงฆ์กราบพระอาจารย์พระครูนะประธานสงฆ์พร้อมกันพร้อมแล้วกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเราเน้น
กราบเนนอย่าเพิ่งกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุอัญชลีวันทาอภิวาพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุขอบพระคุณเจ้าไปรีแลกซ์สัก10นาทีไปนับปณะโยมเตรียมไปนั่งโน้นศาลาก็ได้เอาตัวเอไปนั่งก็ได้10นาทีให้มาช้าปรับนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเดี๋ยวฟังเทศเดี๋ยวให้หลวงพี่ยากุซ่าเทศนะบวชแม่เจ้าของธรรมาสเอานี่แหละธรรมาสนี่แหละเวลาฟังเทศยังก็เฉียงเฉียงไปนิดหน่อยวันเช้าก็ให้หลวงพี่มาพอเอ้ยจับไม้หรือยืนนัดยานัดยาก่อนไปออกไปนัดยาก่อนอเมฟ้าว่าอะไร10นาทีแล้วเอาแพลวทุกนาช่วยพับทำเลยเอาหยิบโอเคนะหยิบเอาเลยไปนั่งโต๊ะนู้นข้างในเด้อนั่งหน้าเมนน่ะไปแผ่เมตตาให้เมนด้วยอ้าวเจริญพรเจ้าค่ะกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระครูดมรานวดกราบขอจากพระอาจารย์มหาบัญชาอธิจิตโตเจ้าวาดวัดศรีสะอาดเจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ลานธรรมเนาะค่ะธรรมสังเวชวัดศรีสะอาดสู้ผู้สุคนเนาะค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านเนาะค่ะกราบขออนุโมทนาบุญนำคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเจ้าภาพหลักของเฮาก็คือวัดกันพี่น้องทางโนนงามสู้ผู้สุคนเนาะเพราะว่าสิเป็นน้ําปานะทุกอย่างนะคะรวมโดยซอยกันเนาะค่ะคนละบาท2บาท10 20เนาะค่ะนําโดยท่านพระอาจารย์มหาบัญชาอธิจิตโตเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่อบต.แม่ผู้ซอยแม่ผู้ใหญ่เบิดสุพ่อสุแม่เนาะค่ะรวมโดยซอยกันพี่น้องโนนงามค่ะสามัคคีสามัคคีคือความพร้อมเพียงพอดีนั่นแหละแม่นสามัคคีกันเบิดสุบ้านคนผ่านพ่อเพิ่นก็ยอมเนาะค่ะอันนี้ก็พี่น้องทางโนนงามของเฮาก็ดีใจเนาะดีใจบ่คุณแม่เนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโปรดเฮาเนาะค่ะดีใจที่ว่าทางวัดศรีสะอาดโนนงามของเฮาบุญเกิดเนาะค่ะมีบุญทางใดค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็คิดฮอดทางเฮาได้มาโปรดพวกเฮาสวัสดีค่ะพี่ต้อยหัวตะเห็นเนาะแม่ครูสมพรอุตตรมาเห็นดูพี่ติดภาระหน้าที่ค่ะสุพ่อสุแม่เนาะโอ้ยนั่งอยู่ไกลๆหุ่นคุณแม่ผู้ใหญ่ก็ได้เนาะค่ะและการอนุโมทนาบุญขอบบุญขอบคุณเนาะค่ะพี่สาวทางโน้นวังแทนเนาะค่ะนามปนงปณะเปียสายตาเนาะค่ะรวมโดยซอยกันหลายพ่อหลายแม่ที่คือบ่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามและการน้องป๊อปมื้อนี้น้องป๊อปเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะอันนามปณะทางวัดศรีโดมวงเนาะค่ะนำโดยน้องป๊อปแม่ญาตรีแม่บาทแม่อินเนาะค่ะแม่เยี่ยมนะคะแม่สว่างค่ะแล้วก็แม่ลาแม่บัวลาของเฮาเนาะทั้งแล้วก็แม่ชีทั้ง3แม่ชีทั้งวัดศรีวงศ์แม่ชีน้อยแม่ชีเสียนแม่ชีผัดเนาะค่ะอาจมารวมด้วยซอยกันเนาะค่ะโอ้ยเป็นตาดีใจตอนนี้เพราะคุณเจ้าเพิ่นรีแลกซ์มาคายค่ะรีแลกซ์ว่าซั่นว่าภาษาอังกฤษเพิ่นผ่อนคลายเนาะค่ะพอนั่งสวดมนต์มาตั้งแต่ยังบ่ทุ่มเนาะตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าแล้วเนาะค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะทั้งโนนงามเฮาทำโนนงามเฮาก็มีพื้นฐานแล้วล่ะสวดมนต์ทุกแรงใครเนี่ยแต่ปนั่นก็ยังสวดบ่ทันเพิ่นอยู่เนาะค่ะโอ้ยเพิ่นพาขึ้นเสียงสูงไม่ฟ้าก็ฮ้อนขึ้นไปนําเลยเสียงไหลเสียงลวงเนาะค่ะ
กำมือเด้อเนาะค่ะฝากเสียงเงี้ยวๆไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้านไกลเลี้ยงเคียงบอกว่าสิเป็นทางอันนนงามน้องขามเนาะค่ะพี่น้องทั้งน้องขามเนาะค่ะทางหนองนอกโคกแฝกได้ยินเสียงนี่แล้วเนาะค่ะเนาะออกทางอากาศกับมาตักบาตรจังหันเซาน้ำกันเด้อเข้าหมอแกงหมอเนาะค่ะคนละเล็กคนละน้อยนะคะทำบุญรวมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เนาะค่ะเพิ่นได้มาจาริกถึงบ้านโน้นงามเนาะค่ะเพิ่นบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนาะค่ะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเฮาเนาะค่ะเนื่องในวโรกาสเนาะค่ะพระราชาภิเษกราชพิธีบรมราชาภิเษกเนาะค่ะของรัชกาลที่10ถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะค่ะผู้ใดได้มาเนาะค่ะรวมบุญนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุญอันนี้ก็บุญใหญ่สำหรับโน่นงามเนาะแม่ท้องรอเนาะค่ะนั่งยิ้มไปเปิดรถอีเมย์เฮาหุ่นแม่แดงพร้อมเนาะค่ะดีใจน้องสามารถทั้งน้องยาไส้บ่ค่ะสาธุทุกบุญเนาะเนาะชื่อวันยังก่อนละเฮ้อเอาแม่ยะธรรมยะจ้าหุ่นแม่แห้งรอวัดดีแม่ทั้งสิวดมวงเนาะค่ะอนุโมทนาทุกบุญนะคะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าเรากาดบุญของเจ้าของเนาะมื้อนี้เป็นวันที่15เนาะค่ะมื้อนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็ได้จาริกมาโปรดพวกเฮาถึงหม่องถึงที่ถึงสถานที่บ้านโน้นงามแล้วฉะนั้นพี่น้องทั้งโน้นงามเด้ออย่าลืมบุญใหญ่ของเจ้าของเนาะค่ะหาบ่ได้อีกแล้วเด้เนาะค่ะในรัชกาลที่10ของเฮานี่หาบ่ได้อีกแล้วที่สิได้นะคะตักบาตรกับพ่อคุณเจ้าตั้งเกือบ30รูปน้ํากันเกือบ30พละร่วมกับลูกๆสามเณรนำเนาะแม่ชีมาบ่มืออื่นแม่ชีมาก็สิ30พอดี30กว่าพละว่าติค่ะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเนาะค่ะมืออื่นเช้านี้ได้ตักบาตรจังหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นก็สิเดินเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าสิเดินจากทางโน้นงามพละนะคะไปทะลุทางบ้านคุณแก่วังแทนออกทางบุงม่วงเนาะค่ะออกทางบุงม่วงฉะนั้นพ่อๆแม่ๆที่อยู่ตามสายทางก็เตรียมน้ำปะนะเนาะค่ะน้ำปะนะไว้เด้อตามไล่ทางเนาะค่ะได้พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นย่างไปเมี้ยยเพิ่นจะได้สันให้ซื่นใจถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเฮาเด้เนาะค่ะเนาะค่ะไปถึงวัดสิรุวงศ์แล้ววันที่16เนาะค่ะวันที่17ยามมื้อเช้าค่ะวันที่17ยามมื้อเช้าเพิ่นก็สิเป็นการเนาะค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สิได้บิณฑบาตรอบอำเภอวังสะพุงค่ะเริ่มตั้งแต่บ้านน่ารักเนาะค่ะไปทางพุละวังสะพุงเนาะผ่านไปหลายเส้นทางอยู่ค่ะกสิวกกลับมาทางบุงสไลเนาะค่ะเข้าทางมูทางสายกลางบ้านแม่น้อยเฮาเนาะเนาะค่ะทางบุงสไลเนาะค่ะแล้วกสิเข้าซอยบ้านแม่ลดเนาะค่ะแม่ลดเด้อข้าวสารอาหารแห้งเนาะค่ะมื้อวันที่17เนาะค่ะเพื่อว่าเพิ่นสิได้เตรียมการเพื่อปฏิบัติธรรมในวันที่16ถึง19พฤษภาคมเนาะค่ะเป็นวันมาฆบูชาเนาะค่ะวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาลูกเนาะค่ะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนาะค่ะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะค่ะของเฮาเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้พอคุณเจ้าเพิ่นได้รับน้ำปานาแล้ววันนี้เป็นคิวของเฮาค่ะแม่ไปเอาได้เลยแม่นบ่เด้อน้องป๊อปสิเสิร์ฟติลูกโอ้ยน้องป๊อปสิบริการทั้งทีบ่ต้องลุกว่าซั่นว่าเอาบุญเต็มๆค่ะน้องป๊อปสิบริการถึงที่เลยให้โชคดีเด้อล่ะเด้อมืออื่นเต็มๆลูกเพื่อได้เป็นเจ้าภาพอันโซฟา 39,000 บาทเหลืออยู่3ซอติลูกแม่นบ่แม่นใช่โซฟามั้ยคะเจ้าค่ะพระอาจารย์โซฟาเนาะค่ะค่ะมีปกติมี4ใช่มั้ยคะแต่โดนจองไปแล้ว1แล้วเจ้าค่ะ4เหมือนเดิม 39,000 บาทแต่ว่าเฮา90,000 อ๋ออีหยังก็อ๋อชอบฟ้าเอกอันเดียว 90,000 มีเจ้าภาพแล้วแม่นบ่เจ้าค่ะโอ้ถ้างั้นเอ้ามื้ออื่นเนาะค่ะผู้ใดนั่นก็จองเป็นเจ้าภาพผู้เดียวเลยเนาะค่ะใครพอยังมีพี่มีน้องเฮาก็บ่เป็นผู้เดียวละก็หอยกันเนาะนะอีแม่ทั้งโน้นงามเฮาโดจ้ะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นไมค์ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะกราบยังไม่เฉยแล้วอ๋อเจ้าค่ะเว้าต่อว่าซั่น10นาทีไปยาเสียงแหบแล้วเด้เพราะว่าสวดมนต์เสียงสูงเสียงไหลเสียงลวงปกติแม่ฟ้าเป็นคนเสียงต่ําเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปขี้ใดก็ไปตามหั่นละเนาะค่ะเพิ่นพาขึ้นฟ้าก็ขึ้นน้ําเพิ่นพามุดดินก็ลงน้ําเพิ่นเค้าค่ะนะคะปรับไปตามเนาะค่ะไปตาดีใจเนาะอีแม่หนูพิษเนาะ
ค่ะเป็นตาดีใจนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮามาเยี่ยมเฮาถึงที่อันคันภาษาอันยังกะวีเพิ่นว่ายังก็อันชะยังก็เหยียบงาพญาเหยียบเมืองก็ว่าได้เด้เนาะค่ะเพราะว่าภูมิบุญมาฮอดหม่องฮอดที่เนาะค่ะเฮาก็มาต้อนรับเพิ่นเอาผู้สามาโปรดเฮาแล้วเฮาก็มารับเอาเต็มๆเนาะคุณย่าเนาะจ้ะพอบ่มีอีกแล้วเนี่ยใน1รอบในการข้องราชเนาะค่ะเป็นการอุปสมบทหมู่ในการบวชเนาะค่ะอ้าวฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เด้อเนาะค่ะมังกันมื้ออื่นเช้าข้าวหม้อแกงหม้อคนละหม้อละหม้อค่ะพวกคุณเจ้าเพิ่นสั่งบ่สั่นบ่หลายดอกสั่นแค่อิ่มเท่านั้นล่ะเพิ่นว่าบาทเดียวเนาะค่ะเนาะค่ะข้าวหม้อแกงหม้อมาเนาะค่ะแล้วก็พี่น้องทั้งนนงามเฮากับมังอยู่แล้วล่ะเนาะเนาะค่ะเนาะน้ําปนงปนาเฮาเตรียมมื้ออื่นเช้าก็เป็นชั้นเนาะค่ะเพิ่นสิเดินรอบบิณฑบาตตามสายทางที่มื้อนี้พวกคุณเจ้าเนาะค่ะอันหลวงพ่ออุ้ยเนาะค่ะหลวงพ่อสุวรรณชีเสียงสาเนาะค่ะตอนนี้มันเป็นหลวงพ่ออันอดีตเพิ่นเป็นดีเจวัดศรีนวงศ์เด้เนาะก็เป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์อดีตณปัจจุบันเป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออุ้ยหรือว่าหลวงพ่อสุวรรณชีเสียงสาเนาะค่ะเพิ่นก็ได้มาบวชในครั้งนี้โอ้เป็นตาอนุโมทนาบุญน้ำหลวงพ่อทุกหลวงพ่อเนาะค่ะที่แม่ฟ้าบริเอ่ยซื้อเอ่ยน้ำเนาะค่ะทั้ง21รูปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเป็นบุญหลายน้องบุญหลายอันคุณพ่อคุณแม่บ่ต้องอิจฉาเด้อผู้บ่ได้บวชค่ะเฮามาปฏิบัติธรรมวันที่16ถึง19วันวิสาขบูชารับจำนวนบ่จำกัดค่ะตั้งแต่210คนขึ้นไปเนาะค่ะ210คนขึ้นไปเพิ่นว่าเนาะค่ะวันวิสาขบูชามื้อวันที่18เป็นมื้อไฮไลท์ก็คือมื้อเอาแท้มื้อแฮเนาะค่ะมื้อแฮรถพุทธชาติเนาะค่ะออมอำเภอเมืองวังสะพุ่งเนาะค่ะของเฮาฉะนั้นพี่น้องทั้งนนงามเฮาเนาะค่ะขันว่างจากการที่เฮาได้ตักบาตรจังหันวัดใครวัดท่านค่ะผู้เพิ่นว่างก็ไปรวมด้วยซอยกันที่วัดศรีรุ่งวงหรือจังใดก็ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเทื่อนึงเนาะพระอาจารย์เฮาสิพาเฮ็ดหยังก็ฟังเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านที่เพิ่นเนาะค่ะบ่ได้ปฏิบัติธรรมคามคืนก็ขอเรียนเชิญเด้อช่วงเช้ากับวัดใครวัดท่านก่อนเนาะค่ะตักบาตรจังหันวันเฮาก่อนเพราะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะค่ะแต่ละบ้านเพิ่นก็สิมีวัดประจําหมู่บ้านอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเฮาไปตักบาตรจังหันพระคุณเจ้าเฮาแล้วเนาะค่ะผู้ใดเพิ่นวัดเพิ่นบ่พาปฏิบัติหรือว่าอยู่สอดแจงหรือว่าถึงเที่ยงคืนเฮาก็แต่งชุดขาวเนาะค่ะไปรวมใดที่วัดศรีอุดมวงศ์นํากันเนาะไปแห่ต้นดอกเอาไปแห่รถพุทธชาตินะคะวันวิสาขบูชานํากันเนาะค่ะทางนนงามเฮาก็คงเสร็จจากบ้านเฮาก่อนเนาะคุณแม่เนาะเนาะค่ะจังค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงที่แน่ๆแม่ฟ้าก็สิมีธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ไปก่อนสิได้เอาหินเอาทรายมาฝากไว้ก่อน เสร็จส่วนตัวเสร็จแล้วก็คงสิได้แวะวัดศรีรุ่งวงศ์อันนี้เป็นคำมั่นสัญญาเราได้แวะแน่นอนสำหรับแม่ฟ้าเด้อแต่ผู้อื่นนี่บ่ได้มั่นสัญญาให้เพิ่น ต่างคนต่างวินาทีเนาะญาติเนาะค่ะกสิไปแวะปัดคือเก่าเนาะค่ะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นให้โอกาสแม่ฟ้าได้มาเว้ามาจาเว้าเอาบุญเนาะค่ะได้ฟังก็เป็นบุญหูเพิ่นว่าได้ดูก็เป็นบุญตาได้เจรจานำคุณพ่อคุณแม่นำพี่น้ำน้องก็ถือว่าเป็นบุญปากของแม่ฟ้าเนาะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเปิดโอกาสให้พี่ต้อยมาเว้าน้ำกันแน่จักหน่อยอะไรข่าวว่าซั่นโอ้ปวดฟันเว้าบ่ได้อาฉะนั้นนะคะตอนนี้แม่ฟ้ากับสิมอมไม่ให้ญาติทักทายญาติทําเฮาในจักน้อยดีเจคู่ขวัญแม่ฟ้าแต่ตอนนี้เป็นการเกที่บ่เข้ารายการนําเลยเดี๋ยวนี้คุณจับยังว่าสอกใส่กันมั้ยล่ะเว้าซอยล้านแน่โอ้ยน่าจะเป็นคนทาใหญ่เนาะหันข้างลิลิยิงซอยจ้ะเขาบอกกับบ่เป็นหยังมานั่งให้เป็นกําลังใจก็ดีแล้วบ่จักน้อยแน่บ่สักส่วนหนตานซอยกันแน่จ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์แล้วก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์มหาบัญชาเนาะเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดบ้านนุ่นงามค่ะแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะที่อยู่ในณบนทุนแห่งนี้เจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมของเฮาสู้ผู้สู้คนบ่ว่าสิเป็นคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องคุณอาเนาะค่ะไทยบ้านนวลงามทุกคนแล้วก็ไทยบ้านหนองขามเด้อฟังอยู่เพื่อนเด้อย
บ่ย่อยยักออกมาจากบ้านติเพื่อนมาเอาบุญใหญ่เด้อเฮาอยู่ใกล้ๆเฮาก็ยังมาหาเด้อเนาะผู้ใดเนาะอย่าไปรู้เด้อฮะเพื่อนนะชื่อว่านางบัวลอยแม่ยอดบ้านหนองขามบ้านหนองขามมาเด้อเอออร่อยหั่นน่ะค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะเฮาอยู่ใกล้เฮาอยู่วังสะพุงเพิ่นเฮาก็ยังมาเนาะมาเอาบุญใหญ่ผู้ได้มาเอาบุญใหญ่มื้อนี้โชคดีเด้ออีแม่เด้อค่ะโชคดีกันสุภูสุขุนค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะมื้ออื่นนี่กะพุ่นก็สิได้เดินทางเนาะจ้ะพระคุณเจ้าเฮาก็สิได้เดินทางบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งไปพุ่นละทางบ้านอันบางแทนบ้านบางแทนสอดออกบ้านบุงม่วงบ้านบุงม่วงคันใดเฮาฟังอยู่ยายเวทค่ะยายเวทเด้อหัวเรือใหญ่ของเฮาเด้อแม่สว่างนั้นมาอยู่พี่แล้วยายเวทหัวเรือใหญ่เด้ออ่าเต้าหูมกันเมื่ออื่นนะข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำปะนะทุกอย่างไว้ต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮาเพิ่นสิได้เดินทางบินทบาทข้าวสารอาหารแห้งออกไปทางนั้นเนาะบ่เมื่ออื่นนี่ก็บินได้ได้บ่จ้าน้ำก็แล้วกันมื่ออื่นค่ะน้ำก็ได้ค่ะน้ำดื่มทุกอย่างน้ำปะนะจ้ามีรถลับอยู่จ้ามีรถลับอยู่จ้าหรือสิเป็นอันปัจจัยก็ได้ขาผู้เพิ่นบ่ออกไปวัดกะเพิ่นสิขาใส่คันก่อนก็ได้ก็บ่เป็นหยังกะผู้เพิ่นไปบ่ได้ถ้าสำหรับผู้ไปได้เฮาก็ออกไปพุ่นณวัดเฮาจ้าก็ถ้าบ้านบุงเนาะเพิ่นก็สิอ้อมแถวค่ะอำเภออำเภอเมืองวังสะพุงค่ะวันที่27วันที่17บิณฑบาตรอบเมืองอำเภอวังสะพุงข้าวสารอาหารแห้งค่ะหรือว่าสิเป็นปัจจัยงามๆก็ได้หรือสิเป็นปัจจัยงามๆก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับกองบุญนำญาติธรรมของเฮาเขตอำเภอเมืองวังสะพุงก็ได้สุภูสุขุนค่ะฟังอยู่ก็ได้ค่ะบ้านโนนงามหนองขามเด้อมื้ออื่นค่ะข้าหม้อแกงหม้อข้ามาณที่วัดสีสะอาดของเฮาเนาะข้ามาร่วมด้วยช่วยกันคือสู้คือกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพาลูกนินมาทํามะญาตาเพิ่นมาแวะอยู่นี่เนาะโอ้ยอาหารการกินกับบ่อืดค่ะค่ะอาหารการกินกับบ่อืดบ่ยากอ่านพ่อแม่พี่น้องบ้านโนนงามหนองขามเฮาก็ได้เพิ่นบ่มาฟังเทศแต่เพิ่นมื้อเช้าเพิ่นก็ได้มาใส่บาตรเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะผู้ใดสิเว้าต่อเนาะมันเนี่ยหลานสาวค้ากินอยู่หลานสาวก็อยากกินไหลแม่แล้วมันสิอ้วนมันเนี่ยย่าก็สิกินต่อหลานสาวกินค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้ากราบขอการอีกรอบนึงครบ10นาทีแล้วนะคุณย่าณตอนนี้เนาะค่ะเพิ่นคงซีรีส์แหลกใกล้สิแล้วแล้วล่ะใส่ล่ะโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเดิกไลน์มันสิเดิกเนาะค่ะ3โอ๊ด2ทุ่ม38แล้วเนาะค่ะเฮาก็สิได้ไปเตรียมตัวฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก่อนจักกัน2กันจังค่อยกลับไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวมื้ออื่นเช้าข้าวหม้อแกงหม้อเนาะค่ะรวมด้วยซอยกันเนาะค่ะเนาะจ้ะคุณพ่อคุณแม่ว่าจังไดเนาะกินอิ่มแล้วก็หันหน้ามาทางพี่เด้อเฮาเตรียมคมพร้อมเด้เฮาพอคุณเจ้าเพิ่นเสร็จแล้วเพิ่นก็คงสิมานั่งเนาะค่ะถ้าตาที่ของใครของท่านสิได้ฟังเทศฟังธรรมเด้บ่อยากให้อยู่ดึกปานใดดอกได้ยินข่าวว่ายังมาแต่ซ้ํานกจิบมาถึงผาใหญ่เนาะค่ะถึงผาใหญ่พักผ่อนเราก็จังค่อยนั่งรถเนาะค่ะมาหางนนงามเนาะค่ะเนาะกราบโอ้เป็นตาสอ่อนเนาะค่ะอ่านหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตามีเบิดเนาะค่ะการระเพิกเสียงดีเด้อค่ะผู้ใดได้อมเสียงดีเสียงใสเสียงลองได้อมน้ำมูบ่อยู่ใดเนาะวันนี้บ่มีจักก่อนหลานเอาเบิดแล้วไว้เถอะเนาะหลานไส้ไว้เนี่ยเฮ้ข้าวปั้นข้าวปั้นใช้ของยายวะเออมีตาลูกตาหลานเธอ มีตาลูกหลานหลวงพ่อเฮาเนาะค่ะ นี่ล่ะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนาะค่ะแมนเป็นเนื้อหน้าบุญเนาะค่ะมีแต่เด็กน้อยผู้ไส้ดีแล้วมื้อนี้คือบ่เห็นหลานสาวยายหนูผิดมานำน้องมะนาวรักนี้หลานมาอีกตินิสัยนักลีลานด้วยค่ะลานมาสวดมนต์นำ
เออเนาะอ๋อเวลาสิบอกไม่น้ำย่ายตีถือไม่เราเด้อลูกผู้ใดเนาะประเทศนี้ข่าวปั้นดีเจคนต่อไปโอ้เอาไม้มาให้ย่ายเอาไม้มาให้ย่ายตีซอยย่ายฟ้าว่าวติลูกโอ้โถสลัดแท้เนาะอีพอก็เป็นลูกวัดลูกวาอีหลีเนาะสลัดใช่ปะย่านยายฟ้าว่าวผู้เดียวติลูกขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อว่างไหนก็จะยายกับมักคือกะละน้ำใหม่นะคันได้จับเราบ่อยากวางคือกันเพ่เมตตาหลวงให้พระแม่วัดติแสดงหนังสือเฮามาเพ่เมตตาหลวงจักหน่อยรอครูบาอาจารย์มาศิษย์อาจารย์เฮาใส่มาแม่มาแม่มานั่งใกล้ๆกันเร็วๆน้นงามโซจักหน่อยเนี่ยเฮาอ่ะได้โอกาสแล้วมาๆๆอยู่พี่เตยเอาไม้ฟาเติ้นขึ้นให้ก็ได้อ่ะกราบขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะขอแผ่เมตตาหลวงเพราะว่าเฮาสวดมนต์ไหว้พระจบแล้วเนาะค่ะทางนนงามสิมีขอแผ่เมตตาหลวงจักหน่อยมาซอยกันเด้อขอแผ่เมตตาหลวงสาทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสัตตาเวลายาจงเวนมาไกลๆกันเน่เทวดาพวกผู้ค้าขอวิงวอนรุกขาป่าดงดอนทั่วสิงคอนทุกวันสัพเพบุคคลามนุสามาร่วมกันผิดใจโทษมหันอาภัยกันที่เมตตาเจ้าแม่ธรณีทูพื้นที่พาสุธาสัพเพปุริสาอิทิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้เป็นผู้อภัยสัตว์น้อยสัพเพหรือปีศาจผีพวกคาดอาหารกินพวกนี้น้ำตารินไม่ได้กินทรมานหรือเปรตพวกอดข้าวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่ตามสถานในวัดวาโชคดีพามาไล่บอกญาติให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจจำไว้อย่าทำบาปต้องถูกสาปเลือดลิ้นไหลทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยสาธุโอ้ยดีใจรวมด้วยซอยกันเนาะนี่แหละอันบทเวลาสวดมนต์เสร็จทุกอย่างก่อนสิกลับบ้านทางนนงามกติเพเมตตาหลวง พ่อแม่ครูบาอาจารย์กันลั่งหัดให้เนาะ มื้อนี้มีโอกาสได้สอาตอนนี้เนาะค่ะพระคุณเจ้าเฮากำลังเข้าที่เต็มที่เนาะค่ะก็สิได้มอบไม้ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเข้าที่นะครับเข้าที่อ้าวอยากฟังเทศก็ต้องใส่กันเทศวะนับ91 92 93 94 95โอ้ยเพิ่นเดียวให้แล้ว
ในบ้านสมกิบเพิ่นไห้แล้วเอากราบเอากราบก่อนกราบเอามือเลอะหมดแล้วมึงเอ้ยเอาลูกนะเลอะหมดแล้วเอาเช็ดมือเอาเช็ดกราบพระก่อนกราบพระก่อนเอากราบเอากราบอีกทีหนึ่งเอากราบกลับลงกลับลงกราบอีกทีหนึ่งเอาเงยขึ้นไหนเงยขึ้นไม่หังมาตาปิรนางวัดป่าเทวันทาวิสาขลังกราบปัญญาวุฒิตะเรเตเตเอาเงยขึ้นก่อนเงยขึ้นปัญญาวุฒิตะเรเตเตทินโนวาเทวังหังกราบเอากราบคนกราบทุกอมทุกอมให้ก้อนใหญ่ก็ติดคอทั้งก้อนเล็กๆให้เป่าขอแผ่ๆกันมาเข้ามาเด้อหลวงพี่แม่ครูไปไหนแม่ครูอ่ะฮะไม่ได้มาเอาไม่ได้มาก็ไม่ได้เทศแล้วกันนะเทศปวดมองไม่เห็นนะว่าแม่มาน่ะนะไม่มีใครอยู่กับร้านฮะคันเดียวเอาอะไรไปต้าไปหาแม่ไปไม่เรียกไปไปกราบก่อนกราบก่อนเริ่มไม่กลัวพระแล้วล่ะเมื่อก่อนย่านพระอยู่แมมไอ้ดำหลวงตาไอ้นะหลวงตาดำหลวงปู่ดำอนาลโยไหนวะโอ้ยไม่เห็นแกปากสักคำเลยแกปากก็ไม่ปากเบ้าก็โมเขาเบ้าปวดญาติโยมไม่ปวดไม่ได้หรอกหนูนั่งบอกเลขอย่างเดียวส้มคืออายายพระมาเยี่ยมหน่อยดีใจไหมใครดีใจยกมือขึ้นเสียใจมือลงไม่ออกเสียใจอีหลังก็ไม่มาแล้วฮะอุตส่าห์สวดมนต์ในชุดใจไฟกระพริบไว้นะว่าให้แมงถามว่าแมงหลายไหมไม่หลายหรอกไม่คืนเนี่ยแมงไงแมงเมาเนี่ยล้านกว่าตัวใส่ถามเนนดำประมาณนักพันกว่าตัวมันใส่ตัวมันอะเลื้อยเข้าไปในหำน้อยมันนะแมงเม่าเนี่ยมันชาติยานมันตกปั๊บมันสลัดปีกเนาะสลัดปีกแล้วก็เลื้อยตามกันไปเรื่อยเข้าสบงพระ
โอ้ยแม่งแล้วก็พักนึงก็อะไรมาหรือเปล่ามดมากินแมงเม่าโอ้โหเป็นหลักเป็นล้านตัวมั้งเสร็จแล้วนึกว่ามันจะมาแล้วไปแล้วล่ะตอนเช้าเสือกมาอีก2ล้านตัวเออผมก็เลยบอกให้พระคุณเจ้ารูปไหนไม่รู้ไม่ทนแบบเอาไฟไปติดที่ศาลากลางน้ำ2หลอดแกเอาไปติดเสยเลยแมงเมาตกใส่น้ำเหลืออะไรอ่ะผมมันได้บาปเนาะฮะผมบอกเฉยๆนะแต่คุณไม่ติดเองตกใส่น้ำประมาณล้านกว่าตัวว่าเอ๊ะทำไมตอนเช้าให้อาหารปลาเสยทีเว้ยแม่มาอิ่มตั้งแต่เมื่อคืนอิ่มอะไรหรือเปล่าอิ่มแมงเมาไปเช้าบินทบาทเห็นเด็กน้อยมากินมับกินอะไรล่ะกินแมงเมาไงมากินได้หรือแมงเมาฮะฮะมากินได้ปะโอ้เห็นเด็กหยิบกินทีละตัวละตัวมึงจะใส่บาทกูเด้อกูหยิบทิ้งทำไมอร่อยปะผมไม่กินหรอกเดี๋ยวคันเออแล้วกินหมดบ้านเออเปลี่ยนองค์เทศไหมลุงพี่ไม่ยอมแม่ไม่มาเนี่ยเขาไม่ได้ตอบแทนยมน้องเลยนะเออเทศบุญอื่นซะเอาให้สุดรอเทศก่อนมาลุงพี่มาเอาเรื่องเดิมเลยล่ะหากินในเรื่องเดิมเลยล่ะไม่กลัวตอนเช้ามีกันว่ามีรู้ใครใครสิเฮ้ยอย่าเทศนานนะวันนั้นเอ๊ะทำไมต้องตื่นพระมันบอกว่าเทศนานหิวไม่ต้องตัดในอาบัติเนี่ยรัดตัดความเนี่ยถือว่าผิดวินัยพุทธเจ้าทรงวางแสดงไว้แล้วเราไปตัดย่อไม่ได้สิ่งใดที่ระวังมันวิ่งต่ำญาติโยมมากระเทศญาติโยมฟังให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะให้ทั้งปวงนะหลวงพี่บาลีเขาว่าไงบาลีเขาว่าไงแต่อุ้ยสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะแล้วแต่เรื่องนะค่าน้ำนมเหรอเรื่องบวชนะดีละบุญบวชเราบวชถวายได้หลวงแล้วเอาไปพูดได้ล่ะนาเทศหลายรอบหลวงตาถามว่าจำได้ไหมก็ยังจำไม่ได้โอ้ยขักหลวงตาสู้เนนน้อยไม่ได้ยะถาสัปปีเนี่ยพออาจารย์เคลื่อนยะถานึกว่าจะรับเงียบกิ๊บโยมก็มันประทับใจแล้วเอานั่นละบนนั่นเลยอาสนะมีไหมเนี่ยอยู่ให้อันหนึ่งอายอมหันหน้าไปทางโชฟาเด้อโชฟาแล้วปรับไมค์ดีๆน้ำไม่มีนะเนี่ยอุปกรณ์บุพกิจไอ้ดูอุปกรณ์บุพกิจเอาแก้วผมมาด้วยแก้วสีแดงๆเอาเนี่ยเอาแก้วมาหลวงตาพระกรรมฐานผู้ยิ่งใหญ่จากบ้านลาดหุ่นคืออยู่แต่ใจไม่ค่อยชอบดูน้ำดูในอุปกรณ์อุปกิจดึงโต๊ะมาใกล้ปรับไมค์มายอมหันหน้าอย่างนี้ยอมหันหน้าไปหาองค์เทศพระคุณเจ้าปรับไปเทศพรุ่งนี้ก็ซ้อมเด้อหลายๆองค์องค์เทศเด้อวันไอ้วันที่16 17 18 19นี่10 18นี่ฟังเทศกันทั้งวันน่ะสำหรับพระใหม่
เทศได้ครึ่งหนึ่งก็เอาอาญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธรรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพร้อมมาพร้อมกันพระมาจะโลกาทิปาติสัมปาติกาตาอัญชลีอานาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกัมปิมังปาชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวทุตสีโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีละวันตัสสะชายิโนติขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตที่เราเหล่าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปด้วยเวลาที่มีจำกัดนี้เพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้หยุดพักการงานอย่างอื่นรวมทั้งการพูดคุยกันไว้สักช่วงเวลาสั้นๆก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่นในการฟังธรรมและเพื่อจะไม่เป็นการสร้างบาปทางวจีกรรมให้กับตนเองเพราะกรรมคือการรบกวนผู้อื่นหรือชักนำผู้อื่นให้หันเหออกจากธรรมะนั้นมีผลทำให้เป็นผู้บกพร่องทางปัญญาได้ดังนั้นพึงควรระมัดระวังจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะได้แสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องอานิสงส์ของการบวชเพื่อให้ทราบว่าการบวชนั้นมีคุณอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้สละราชสมบัติออกบวชทิ้งสมบัติมากมายให้กองไร้ค่าอยู่เบื้องหลังอย่างไม่เสียดายนอกจากพระองค์เองแล้วพระองค์ยังได้ทรงชักชวนพระญาติของพระองค์เองทั้งพระอนุชาและพระคณิฐาหรือแม้แต่พระนางโคตมีซึ่งเป็นพระราชมารดาที่ทรงชุบเลี้ยงพระองค์มาพระองค์ก็ทรงทำการอุปสมบทให้ด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีเหล่าอมาตย์ในราชสำนักทั้งหลายก็ทูลลาออกจากราชการมาอุปสมบทตามพระองค์ก็มากมายหรือแม้แต่บรรดาฤาษีนักพรตเดียรถีในศาสนาอื่นก็เปลี่ยนมาบวชเป็นสาวกของพระองค์ก็มากมายอะไรทำให้ท่านเหล่านั้นกล้าสละสมบัติส่วนตัวทั้งได้ทุ่มเททั้งกายและจิตใจออกบวชตามพระองค์เช่นนั้นหรือว่าท่านเหล่านั้นสติไม่ดีไปแล้วเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เข้าใจอาตมาภาพจะได้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้กราบทูลถามพระเจ้าพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของการบวชว่าดีอย่างไรให้ได้ฟังดังนี้คืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยหมอชีวกะโกมารพัทและขบวนช้างอีกหลายเชือกเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสวนอัมพวันคือสวนมะม่วงของหมอชีวกะครั้นเสด็จไปถึง
เมื่อทักทายกับพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าพระองค์นั้นได้เคยเสด็จไปถามถึงอานิสงส์ของการบวชกับเหล่าครูทั้ง6มาแล้วเช่นท่านปุระณกัสสปะเป็นต้นแต่ท่านเหล่านั้นล้วนแต่ตอบไม่ตรงคำถามทั้งสิ้นเปรียบเสมือนถามเรื่องผลมะม่วงแต่ไปตอบเรื่องผลขนุนจึงไม่ได้คำตอบที่ทำให้กระจ่างแจ้งได้จึงได้เสด็จมาเฝ้าและขอถามพระพุทธเจ้าว่าการบวชนั้นมีผลดีอย่างไรพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตอบคำถามของพระเจ้าอาชาติศัตรูโดยตรงแต่ได้ทรงย้อนถามพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าถ้าสมมุติว่ามีทาสหรือกรรมกรของพระองค์หนีไปและเขาได้ออกบวชประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลาจารวัดงดงามเมื่อพระองค์ไปพบเข้าพระองค์จะเรียกร้องให้กลับมาเป็นทาสของพระองค์อีกหรือไม่พระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสตอบว่าไม่เรียกกลับพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงข้าพระเจ้าจะทำความเคารพกราบไหว้ถวายปัจจัยสี่บำรุงท่านและจะทรงอุปถัมภ์ท่านด้วยดีพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เผยความในใจออกมาเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่านี้คืออานิสงส์ของการบวชที่เห็นได้ทันตาในปัจจุบันภพนี้เองมหาบพิตรแม้ผู้ที่เป็นทาสเป็นกรรมกรเมื่อได้อุปสมบทแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้หลุดจากความเป็นทาสในชาตินี้เลยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงถามพระเจ้าอาชาติศัตรูต่อไปว่าถ้าเป็นคนทำนาทำสวนของพระองค์ออกบวชเช่นเดียวกันพระองค์จะทรงเรียกกลับมาเป็นคนทำนาทำสวนอยู่อีกหรือไม่ก็ได้คำตอบว่าไม่ทรงเรียกกลับมาแต่จะทรงให้การอุปถัมภ์ด้วยดีเช่นเดิมพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นว่านี้ก็เป็นอานิสงส์แห่งการบวชเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายต่อไปว่าถ้าสมมุติว่ามีเศรษฐีหรือคฤหบดีหรือบุตรของเศรษฐีหรือบุตรชายของคฤหบดีบางคนที่ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสและได้ออกบวชตามความสมัครใจมีศีลบริสุทธิ์ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยมีการสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นมีการเจริญสมาธิอยู่เป็นประจำในที่สุดท่านก็จะสามารถเจริญสมาธิถึงฌานที่หนึ่งได้นี้ก็เป็นอานิสงส์เพราะการบวชเช่นกันต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสอธิบายถึงอานิสงส์ของการบวชเพิ่มเติมไปจนจบอีก14อย่างด้วยกันจนถึงขั้นสุดท้ายคือผู้บวชนั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะการบวชนี้เป็นอานิสงส์ให้ด้วยเช่นกันสุดท้ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเข้าใจแจ่มแจ้งตามธรรมะของพระองค์และได้แสดงตนถึงพระรัตนตรัยตลอดไปจากนั้นจึงได้เสด็จกลับเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับหมู่สงฆ์ว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทำปิตุฆาตคือฆ่าพระราชบิดาของตัวเองเสียก่อนพระองค์จะบรรลุธรรมขั้นต่ำคือความเป็นโสดาบันบุคคลณตอนนี้เลยแต่เพราะกรรมหนักที่พระองค์ทรงปรงพระชนชีพพระราชบิดาของตนเองมาก่อนจึงขวางทางมรรคผลนิพพานทำให้พระองค์บรรลุธรรมไม่ได้เลยในชาตินี้จากเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังนี้จะเป็นคำตอบอย่างดีว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระอนุชาพระกนิษฐาพร้อมทั้งพระราชมารดาของพระองค์ออกบวชตามพระองค์ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์อีกมากมายที่ทยอยกันออกบวชตามนับจำนวนแล้วเฉพาะเชื้อพระวงศ์ของพระองค์มีทั้งสิ้นมากกว่า 20,000 รูปมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ท่านเหล่านั้นนิยมออกบวชจนกลายมาเป็นประเพณีมาถึงรุ่นหลังอย่างเช่นพวกเราดังที่เราทำการอุปสมบทอยู่ในเวลานี้นั้นก็เป็นเพราะความประเสริฐของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั่นเองซึ่งผู้ที่ทำการอุปสมบทย่อมจะมีโอกาสดีกว่าผู้ที่ไม่ได้อุปสมบทในการฝึก
ฝนตนและมีการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงธรรมะที่บริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าทรงอ้างถึงรสพระธรรมที่ทรงค้นพบนั้นว่ามีรสแห่งความสุขที่เลิศล้ำยิ่งกว่ากามสุขใดๆที่มนุษย์จะพึงสัมผัสได้และเลิศรสยิ่งกว่าทิพยสุขในสวรรค์เสียอีกซึ่งรสแห่งธรรมดังกล่าวนั้นถ้าผู้บวชสามารถเข้าถึงได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่ากับดีดนิ้วมือหนึ่งครั้งหรือประมาณ1วินาทีก็มีผลเลิศกว่าการทำกุศลทั้งปวงและผลจากการสัมผัสรสแห่งธรรมได้เพียงสั้นๆนั้นก็ยังมีผลทำให้เกิดในพรหมโลกได้ทันทีเมื่อสิ้นชีวิตลงและเพราะรสแห่งธรรมนั้นก็สามารถทำให้ผู้นั้นนิพพานในพรหมโลกได้ด้วยเมื่อหมดอายุขัยจากพรหมโลกนั้นแล้วโดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพใดๆอีกต่อไปจากความสุขดังกล่าวนี้ถ้าสมมุติว่าผู้บวชนั้นเข้าถึงรสแห่งสุขที่ว่านี้บ่อยๆและนานๆหรือสูงขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็จะทำให้บรรลุธรรมสูงสุดได้ในชาตินี้เลยและจะพบกับบรมสุขที่ยิ่งกว่าความสุขใดๆที่กล่าวมาอีกหลายเท่าท่านเรียกว่านิพพานสุขหรือบรมสุขเป็นสุขขั้นสุดท้ายที่ไม่มีความสุขใดๆที่จะเลิศหรือสูงไปกว่านี้แล้วความสุขเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีได้เพราะอานิสงส์ของการบวชและพระองค์ได้ตรัสยืนยันว่าถ้าพระองค์ไม่ได้สัมผัสกับความสุขแห่งธรรมที่เลิศรสดังกล่าวนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงรับประกันตนเองว่าจะไม่เวียนว่ายจะไม่วนเวียนกลับมาหากามสุขของแบบชาวบ้านอีกแต่เพราะพระองค์ได้พบกับความสุขที่ประณีตกว่าและเลิศรสกว่าพระองค์จึงกล้ารับประกันตนเองว่าพระองค์จะไม่เวียนว่ายกลับไปหาความสุขแบบชาวโลกอีกต่อไปการที่เราได้มีโอกาสบวชในวันนี้จึงเป็นเสมือนมีโอกาสได้ทดลองแสวงหาความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันไว้และมีโอกาสได้อาบน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ในบ่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งจะทำให้สิ่งสกปรกในจิตใจค่อยๆเบาบางลงและถ้าสามารถอาบชำระล้างได้มากเต็มที่แล้วก็อาจจะชุบทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้กลายเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงการบวชก็จะไม่ไร้ผลและก็จะยิ่งมีผลเลิศต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเรามาและเป็นผู้ให้โอกาสในการบวช ด้วยเรียกได้ว่าทั้งบิดาและมารดานั้นท่านได้ให้ชีวิตในภพนี้และให้มรรคให้ผลให้นิพพานกับเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ช่วยสนับสนุนสิ่งชีวิตของสัตว์ผู้หนึ่งที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมาเป็นเวลานานให้ได้เข้าถึงฝั่งแห่งอัตมธรรมก็เป็นบุญอันมหาศาลแก่ทั้งบิดาและมารดาทั้งสองนั้นด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงอานิสงส์ของการบวชมาเป็นพระภิกษุภายใต้พระธรรมวินัยของพระองค์ว่าพระธรรมวินัยนี้เปรียบเสมือนทะเลมหาสมุทรที่มีรสเค็มเป็นอันเดียวกันไม่ว่าแม่น้ำจะไหลมาจากทิศใดก็ตามจะกี่แม่น้ำก็ตามเมื่อมารวมกันในมหาสมุทรเดียวกันแล้วก็จะมีรสเดียวกันพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เช่นกันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเชื้อสายกษัตริย์หรืออำมาตย์หรือพ่อค้าคฤหบดีหรือชาวนากรรมกรหรือทาสก็ตามเมื่อมาอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยเดียวกันแล้วก็จะเสมอเหมือนกันทุกคนไม่มีแบ่งชั้นวรรณะและนอกจากนั้นทะเลมหาสมุทรก็ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะพัดพาซัดเอาสิ่งของปฏิกูลออกจากทะเลให้ขึ้นสู่ฝั่งชั้นใดพระธรรมวินัยของพระองค์ก็ฉันนั้นซึ่งจะพัดพาเอาบุคคลที่ไม่ดีมีศีลไม่บริสุทธิ์ให้จำเป็นต้องลาสิกขาออกจากพระธรรมวินัยไปเช่นกันดังนั้นพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหลายเพื่อเข้าถึงความสุขอันเลิศรสและคัดแยกความไม่รบบริสุทธิ์ออกจากความบริสุทธิ์ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบไม่เข้าใจง่ายกว่านี้ก็เปรียบเทียบได้กับเบ้าหลอมมนุษย์
ที่จะเป็นเบ้าหลอมจากมนุษย์ปุถุชนที่หนาไปด้วยกิเลสให้เบาบางลงกลายมาเป็นอริยบุคคลได้ในที่สุดเปรียบเสมือนเบ้าหลอมแร่ทองคำบริสุทธิ์ที่หลอมแร่ทองคำดิบจากเดิมซึ่งแข็งกระด้างให้สุกจนเป็นน้ำได้และคัดแยกแร่ทองบริสุทธิ์ให้รวมกันอยู่เฉพาะแร่ทองบริสุทธิ์สนิมของทองก็รวมกันอยู่เฉพาะสนิมเศษสิ่งสกปรกอื่นๆก็ถูกแยกไปรวมกันอยู่คนละส่วนและเมื่อเป็นเช่นนั้นนายช่างทองก็สามารถได้ทองคำบริสุทธิ์ที่ล้ำค่าได้โดยวิธีหลอมจากเบ้าทองหลอมนี้เองพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับเบ้าหลอมมนุษย์ซึ่งเดิมเป็นมนุษย์ธรรมดาก็สามารถหลอมให้กลายเป็นพระอริยบุคคลที่น่ากราบไหว้เคารพบูชาขึ้นมาได้ก็มีมากมายแต่อีกส่วนหนึ่งก็ถูกคลื่นพระธรรมวินัยซัดขึ้นฝั่งกลับไปเป็นเช่นเดิมก็มีมากมายเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าการบวชจะไม่ได้สำเร็จถึงขั้นสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ประสบแล้วนั้นก็ตามแต่การบวชเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ทำวัดสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยและได้ฝึกสมาธิก็นับว่าประเสริฐแล้วและไม่ได้ไร้ผลแต่ประการใดดังพระพุทธพจน์ที่อาตมาได้ยกขึ้นมาแสดงในตั้งแต่แรกนั้นว่าโยจะวัตสสตังชีเวทุตสสีโลอสมาหิโตแปลว่าผู้ใดเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีการทำสมาธิเลยแม้จะมีชีวิตอยู่ได้100ปีก็ตามเอกาหังชีวิตตังเสยโยศีลวันตัสสะชายิโนแปลว่าสู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เป็นคนที่มีศีลและได้ฝึกสมาธิเพียงวันเดียวนั้นไม่ได้จากพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็เป็นคุณอันมหาศาลมีผลเลิศประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีศีลไม่ได้ฝึกสมาธิเลยตั้งมากมายดังนั้นการได้มีโอกาสบวชแม้เพียงวันเดียวก็สามารถเปลี่ยนบุคคลนั้นให้มีคำเรียกชื่อใหม่ว่าทิฏฐิซึ่งหมายถึงว่าผู้นั้นได้ผ่านการบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาแล้วคือเป็นบัณฑิตแล้วนั่นเองคือเป็นผู้รู้ตามเห็นตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วจึงเรียกว่าบัณฑิตแต่เรียกสั้นๆว่าทิฏฐิสิ่งสุดท้ายที่ได้จากการบวชก็คือได้มีเวลาหยุดเว้นจากการทำชั่วไว้ชั่วระยะหนึ่งและมีโอกาสเพิ่มกุศลให้กับชีวิตของตนเองและได้เพิ่มอาหารต่อภพต่อชาติให้กับตนเองด้วยหมายถึงว่าการบวชนี้จะเป็นอาหารต่อภพต่อชาติทำให้การเกิดในภพหน้าสดใสขึ้นคืออย่างน้อยก็อาจได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะบุญการบวชก็ได้และยิ่งถ้าได้ฝึกสมาธิจนได้เกิดปีติขึ้นมาในใจได้ลิ้มรสความสุขจากสมาธิที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ายืนยันด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดได้แม้ในพรหมโลกและอาจจะนิพพานในพรหมโลกนั้นด้วยก็ได้นอกจากนี้การบวชของเราเพียงคนเดียวยังนำบุญอันมหาศาลมาให้แก่วงศาคณาญาติผู้มาร่วมอนุโมทนาด้วยและการร่วมอนุโมทนาในการบวชครั้งนี้ ก็ให้ทั้งบิดามารดาและญาติญาติได้อานิสงส์ไปด้วยอย่างพร้อมหน้ากันจึงเป็นเสมือนว่าเพราะบวชเราคนเดียวทำให้คนจำนวนมากได้บุญด้วยแต่คนที่ได้บุญมากกว่าคนอื่นทั้งหมดในงานนี้ก็คือบิดามารดาของเราผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทในครั้งนี้เพราะมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าผู้ให้สถานที่คือผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าบิดามารดานี้คือผู้ที่ให้ภพนี้แก่เราในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีชีวิตมนุษย์มาได้ก็เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้สถานที่คือให้ท้องของท่านเป็นที่เกิดและเมื่อเราได้ท้องเป็นที่เกิดแล้วจากนั้นก็ได้ชีวิตตามมาซึ่งชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดมากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆแม้จะมีผู้มาขอซื้อชีวิตนี้ด้วยเงินเท่าใดเราก็คงไม่ขายเพราะว่าชีวิตนี้มีค่ามากกว่าเงินทอง
การที่ท่านบิดามารดาได้เฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูเรามาก็เป็นเหมือนเลี้ยงดูชีวิตหนึ่งที่สัตว์เสพเนจรมาขอเกิดในอุทธรท่านก็ให้ท้องเป็นที่อาศัยเกิดและยังมีน้ำใจชุบเลี้ยงจนเติบโตและยังให้การศึกษาทุกอย่างเท่าที่กำลังจะพอมีได้และในครั้งนี้ก็ยังช่วยเสียสละเงินทองออกเป็นทานเพื่อช่วยชีวิตหนึ่งที่อาศัยเกิดนี้ให้ได้พบทางสว่างของชีวิตตามที่พระพุทธองค์ทรงอ้างไว้ด้วยความเป็นผู้ให้สถานที่ให้เกิดและเป็นผู้ชุบเลี้ยงบุคคลที่ไม่ทราบหัวนอนปลายเท้าและยังมีน้ำใจประเสริฐเปิดโอกาสให้พบแสงสว่างแห่งธรรมเช่นนี้แล้วนับว่าบิดาและมารดาของเราเป็นผู้ที่ประเสริฐต่อเราที่สุดแล้วซึ่งบุญคุณเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีบุตรธิดาคนใดจะสามารถทดแทนพระคุณท่านได้ด้วยการเลี้ยงดูเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเลี้ยงดูได้เลิศอย่างไรก็ตามแต่การบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทดแทนได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการตอบแทนด้วยการบวชนั้นเป็นการตอบแทนด้วยธรรมขั้นสูงเป็นการจูงบิดามารดาขึ้นจากอบายภูมิเป็นการบอกทางสวรรค์หรือพรหมโลกให้บิดามารดาได้และสุดท้ายอาจแนะนำให้บรรลุธรรมสูงสุดได้อันเป็นการตอบแทนพระคุณยิ่งกว่าการตอบแทนด้วยวิธีอื่นๆทั้งหมดดังนั้นอานิสงส์ของการบวชทั้งหมดนอกจากผู้บวชจะได้อานิสงส์เองแล้วยังส่งผลให้บิดามารดาและวงศาคณาญาติได้กุศลกันพร้อมหน้าด้วยและยิ่งกว่าสิ่งใดคือผู้บวชจะได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาที่ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตและสมบัติอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้อันจะเป็นการไถ่โทษและตอบแทนผู้มีพระคุณของท่านทั้งสองได้อย่างถูกต้องตามพระโอวาทของพระศาสดาและจะได้มีโอกาสบำเพ็ญตนเพื่อให้พบปิติสุขอันประณีตดังที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้และเพื่อเสวยผลการบวชตามกำลังความสามารถของตนเองต่อไปในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอานิสงส์ของการบวชได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาเพียงแค่นี้ในสุดท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ได้พบกับบรมสุขอันเป็นความสุขที่เลิศดังพระพุทธพจน์ที่ได้เทศนามานี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญดังได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุญาติโยมสมณเณรกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุจบไปแล้วนั้นพระคุณเจ้าอะไรนะจำอีกแล้วนะทานานุสักทานาวุฒโธครับทานานุสักทานานุฒโธฝากนาสงฆ์เข้าประกวดได้แสดงธรรมจบลงไปเรื่องอานิสงส์การบวชนะสาธุใครไม่เคยบวชใครได้บวชก็ได้เปรียบหมู่ยิ่งบวชโครงการนี้ด้วยยิ่งได้เปรียบได้เปรียบหลายขุมได้ผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านหิวผ่าน
ฝันดีฝันร้ายผ่านหลายอย่างเดี๋ยวคืนนี้อาจจะผ่านอะไรบางอย่างอีกหลวงพ่อเบอร์สามนอนหน้าเมนเลยใครมานอนมันที่กูใครมานอนมันที่กูหลวงพ่อตอบว่าไม่ใช่ที่มึงโว้ยที่วัดเหรอพี่ก็จะไปอาลาดคนตายหลงเจ้าของว่าเจ้าของเป็นเจ้าของเมนนะนะโอ้ยเผาสำแทบเดียวนึงให้สวงการบวชพรุ่งนี้เช้าก็ให้หลวงพี่อะไรบ้างไม่เคยถามบอกก็มีชื่ออยู่ธนดลธนปัญโยอันนี้อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้อีกแล้วธนานุศักดิ์พระเอกฮะแมนลูกชายแม่ครูประภัยวันโพโนวันนี้กำลังทำกับข้าวอยู่ที่บ้านไม่ได้มาเฝ้าบ้านพี่สาวมาพี่สาวแล้วน้องสาววะโอ้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็เอาไว้ดึงอาหารไงเพื่อนอยากฟังพี่น้องชายมันก็มาแม่ก็จะมาคนอื่นก็จะมาแนะนำหลวงพ่อญาติแม่หนูพิษก็รู้แกพูดได้ป่ะรู้ถามแกก็ไปเดินไปเดินธรรมยตาเดินไม่เคยคุยกับใครเลย ศิษย์เก่าศรีสงครามสมัยม.25นั่นน่ะรุ่นไหนวะน่ะรุ่นแรกๆไงน่ะรุ่นสร้างศรีสงครามวิทยาน่ะโอ้เขาเป็นเพื่อนแกเป็นครูบาอาจารย์กันหมดแกก็เป็นกรรมกรก่อสร้างตกนั่งร้านอีกโอ้โชคชนเนี่ยดื่มหลาย แกเลยไม่คุยกับใครตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่กำลังดีขึ้นเหงื่อออกแล้วดีขึ้นเหมือนหลวงพ่ออะไรวะหลวงพ่ออะไรทนป่ะเนี่ยพวกเราเนี่ยพี่มังกรข้างหลังแล้วลูกพี่อะไรทนป่ะฮะทนเอ้ยทนอยู่ป่ะสังทองมันร้อนเนี่ยโอ้ต้องใส่ลูกทนเวลาเออใครอ่ะมาทนป่ะโอ้แกสมัยก่อนแกขี่แกเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แหวนงานโคมสลบผ่าสมองเห็นไหมปวดหัวจานผมไปห้าหม้อนะปวดหัวเอายามากระสอบนึงกินยาไปกระสอบถุงใหญ่ๆกินได้ไงด้วยตายคักๆนะเลยพาเดินธรรมยตาครับเนนเทศจะไม่ไปหรอกพี่สมัยองค์นึงอะไม่ไปนี่ก็ไปอย่าอยู่วัดไปโลดผมก็ขู่ไม่ไปไม่ให้อยู่ในวัดแกก็ไปอย่างนี้ไม่กินยาหมอแล้วหายปวดหัวได้เดินไงเดินแล้วสมองไม่ได้ทำงานสมองตัวเก่ามันจะละไปสมองตัวใหม่ก็จะขึ้นมาแล้วเลือดมันฉูบฉีดทีนี้ไม่ถามว่าปวดหัวไม่ปวดเดินกับเนนต้องโอ้โหต้องสู้เนนได้เลยขึ้นเดินเนนเป็นปืนพระไม่ปืนกับโอ้สู้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นก็หายปวดหัวเลยใครที่ยังกินเหล้าหลายยังแห้งๆอยู่นะไอ้ชกป่ะเหงื่อออกเหล้ากำลังออกตามขุมขนนะสัก3เดือนได้เดินดีเนี่ยหายเดี๋ยวก็ไม่มีกลิ่นละเหงื่อจะไม่ออกหลวงพ่อเดินกันเหงื่อออกเต็มผมเดินยังเหงื่อไม่ออกเอาไอ้พี่ไอ้ก็ถามอาจารย์ทำไมเหงื่อไม่ออกอ่ะโอ้ยมันยังไม่เหนื่อยมันยังทำบายอยู่มันเหลือกำลังเลยเยอะ
แต่พวกนี้ข้างหลังปางตายแล้วบอกอาจารย์หน่อยเด้บอกอาจารย์หยุดเมฆับพระอุ้ยตาแหวงหลวงพ่อแหวงก็เอ๊ะทำไมผู้เข้าเดินนี่นะภูเขาอย่างหนีภูเขาไอ้สำนักเก็บมันหนีไปเรื่อยโอ้ยมันก็ไม่หนีมันอยู่ซื้อๆล่ะเราก็เดินไปกับมองไปเดินไปกับมองไปตัวมันก็คล้ายๆมันหนีไปเรื่อยขยับไปเรื่อยไม่ถึงสักที5โลก็เหมือน10โลเมื่อยละพอดีแบบฝนตกมาใส่ก็ยังชั่วนะก็ยังชั่วนะถ้าฝนไม่ตกใส่มันคงจะแย่ละแล้วก็พออุ้ยก็เบาหวานก็จะหมดเด้ใครเป็นเบาหวานเดินเนี่ยเบาหวานลดเนี่ยบอกให้เอาไปหาหมอมาว่าไงเอาออกกำลังหน่อยพวกคนเจ้าคุยออกบอกเดินมิตรบาทไม่ฮอหรอกนะมันต้องออกทำอย่างอื่นด้วยกวดตาจะไม่ยอมจะให้เราวิ่งเป็นไงให้เราวิ่งไม่ได้เบิร์นไขมันเบิร์นอะไรต่างๆจะให้ปั่นจักรยานพระจะไปปั่นยังไงล่ะไม่มีตังค์ซื้อไว้จักรยานที่มันอยู่กับพื้นนะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆมันจะบอกเบิร์นเท่าไหร่เท่าไหร่ค่าเบาหวานเดินไปเรื่อยมันก็ไม่เป็นหรอกอย่าไปคิดว่ามันเป็นแต่คิดมันเป็นมันก็เป็นแต่มันก็เดินให้เราไม่สุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงแข็งแรงตัวมันจะแข็งไปเรื่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะนั้นคือการพรุ่งนี้ก็วันนี้อย่าพักผ่อนดีๆอย่าไปฝันร้ายนะนอนหลับเป็นตายไปเลยตื่นมามีแหงตัวมาบินตาบาดอ้อมพรุ่งนี้บินตาบาดไปถึงบ้านขามแล้วก็โค้งกับแล้วก็ค่อยฉันเช้าเสร็จก็ยังไปเปิดปิดมันเป็นสุดท้ายแล้วมาองค์อาจจะได้คนสุดท้ายนะศึกไปนะไม่ได้เดินนะเดินถวายในหลวงเนี่ยตายเป็นตายไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีบารมีขึ้นขันติบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีไอฐานะบารมีโอ้ได้หลายบารมีการเดินในไอสงแรงกว่านั่งกว่าทำอย่างอื่นเนี่ยมิฉะนั้นไม่งั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเพิ่นดังมรณภาพในหลวงเสด็จเนี่ยพระที่บวชตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดยังไม่เห็นในหลวงเสด็จเลยหลวงพ่ออุ้ยเนาะแต่ว่าท่านบารมีไม่มีทางนี้ไงมันอานิสงส์การเดินเนี่ยบารมีสูงมันทำให้เราคิดไปคิดมากูจะไปไหวเนาะโบกรถก่อนเนาะเดินไปเดินมาคิดรถก็ผ่านไปผ่านมาหลวงพ่ออะไรวะอย่าให้รถมาใกล้นะรถมาใกล้มันอยากขึ้นไปโบกมึงบอกตะเนียวตะเนียงไปรอผาใหญ่เลยไปไม่ต้องมาวิ่งไปวิ่งมาแหละมึงอยากขึ้นไปกิเลสมันยั่วไม่ได้นะยั่วจะขึ้นมาบเลยไปว่าไหวแล้วโบกรถป๊อปเลยแพ้ภัยเจ้าของวันนั้นก็โมทนาเด้อกับพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็โมทนากับญาติโยมที่มาไหว้พระสวดมนต์กันแล้วก็มีน้ำมีท่าเตรียมสถานที่ต้อนรับอย่างดีก็พระธุดงค์ก็เดินตามป่าเดินนอนไปไหนก็แผ่เมตตาให้กับเทวดามันน่ะมานี่มานอนนี่ก็แผ่เมตตาครับวิญญาณทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปเกิดเวลาแผ่เมตตาจินตนาการไปโอ้เมื่อคืนแผ่เมตตาที่ซัมวัดถ้ำขวาวลีธรรมกิจขนลุกสู้ซ่าเลยนะเพราะผมจินตนาการแรงไปแล้วจินตนาการแต่ภูเขามีใครมีพวกผีปีศาจพวกนางอะไรต่างว่าไปเทวดาเทวดาจินตนาการว่าเขามารับส่วนบุญส่วนกุศลมาหมอบมาขอบุญไงว่าไปขนหัวก็ลุกขนแขนก็ลุกแต่ไม่ลุกหนีแค่นั้นน่ะแมงเม่าเยอะไปพอเช้าแมงเม่ามาเพียบเลยมาขอส่วนบุญ
ก็แผ่เมตตาไปทุกที่มาที่นี่ก็ที่ป่าช้าเผาผีแล้วเป็นร้อยๆผีแล้วล่ะบางองค์บางคนก็ยังไม่ไปเกิดเลยนั่นน่ะยากนี่ที่ไปเกิดอ่ะซึ่งว่าเผาร้อยจะไม่ได้เกิดประมาณไม่เกินหนึ่งคนยังผิดพลาดเรื่องของศีลเรื่องของธรรมขาดศีลขาดธรรมศีลห้าไม่ครบก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารยาวนานไม่มีเบื้องกลางทำไม่มีเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเมื่อเราแผ่เมตตาไปสวดมนต์ทั้งทำวัดแปรทั้งสวดมนต์สวดมนต์ภาษามาคตนะผีพูดถีปีศาจลึกๆ ลงไปได้ยินแล้วสวดมนต์บนสวรรค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินก็ได้ยินแล้วสวดมนต์เพราะเป็นภาษาบาลีภาษามาคตถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์รู้แต่คนเป็นรู้แต่คนไทยเด้ถ้าไปสวดให้ต่างชาติฟังมันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้มันก็ต้องแปลภาษาเขาอันนี้คือภาษาบาลีเนี่ยมันสามารถส่งเสียงลงไปลึกมากถึงนรกสวดมนต์สาธยายมนต์พุทธพจน์ของพุทธเจ้าเพราะนั้นคือการบรรลุธรรมอันที่สามคือการสาธยายมนต์คนฟังเคิบเคิ้มอาจจะไปเกิดเป็นเทพบุตรได้นั่นก็การสวดมนต์สำคัญนะได้ภาวนาแผ่เมตตาพร้อมวันนี้ก็พักผ่อนนะคุกเข่ากราบพระเลิกประชุมการอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบโตเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะคะสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุไปญาติโยมก็กลับบ้านเนาะนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีทั้งคืนผีมาบอกเลขไงไม่ชอบเหรอพระคุณเจ้าก็หาที่หมกเอาเดี๋ยวกลับพระคุณเจ้านั่งลงกลับเจ้าวาดก่อนอย่าเพิ่งไปเจ้าที่เจ้าทางนั่นน่ะบอกให้พร้อมแล้วกราบญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะทางบ้านจะเป็นบ้านบุ่งม่วงบุ่งสไลบ้านบุ่งม่วงน้อยนาบุ่งม่วงน้อยนาพรุ่งนี้พระคุณเจ้าจะเดินกลับไปทางวังแท่นเด้อเตรียมน้ำเตรียมท่าเอ็มกับฟุงกาแฟ M100 น้ำดื่มแล้วก็เตรียมต้อนรับพระคุณเจ้าทำหน้าที่บวชทดแทนบุญคุณของแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่10ทำหน้าที่เราก็มีส่วนร่วมในการให้ความสนับสนุนพรุ่งนี้เดินผ่านทางวังแท่นทางกุดแก่เนินสีชมพูก็ใครจะถวายน้ำตั้งเย็นๆหน้าบ้านก็เจริญพรนะใครฟังอยู่หรือเทวดาฟังอยู่ก็บอกข่าวด้วยแล้วก็วันที่17บิณฑบาตตั้งแต่ตลาดนาหลักศรีมุนเรืองวัดศรีมุนเรืองผ่านหนองเงินผ่านอ้อมหน้าอำเภอออกไปทางหมู่9ออกแล้วก็ข้ามตะพานแม่น้ำเลยไปที่ไหนอ่ะปิดไปที่บ้านบุ่งสไลบ้านบุ่งสไลเด้อเตรียมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเราก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปหุงไปหาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมในงานปฏิบัติธรรมวันที่16 17 18 18ยกฉัตรช่วงบ่ายโมง18แห่พุทธชาติอ้อมอำเภอวังสะพุง18ตอนเย็นทำวัดฟังเทศฟังธรรมจึง
ขอเชิญญาติธรรมสมาชิกสภาพุทธบริษัทจิตอาสาเมื่อวันสำคัญเรามารวมตัวกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมพระเก่าพระใหม่ตลอดสอดแจ้งนะบ้านโนนงามก็อย่าลืมไปกันให้เยอะไปกันให้มากไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา อาตมาก็ทำหน้าที่หาหลวงปู่ข่าวแจ้งให้กับญาติโยมรับทราบเนาะเมื่อทราบแล้วญาติโยมก็รับทราบรับปฏิบัติในเวทแม่สว่างสุนิมูลอาตมาก็จะตัดสัญญาณเด้อจกตัดสัญญาณตัดสัญญาณเปิดธรรมะเลยจกมาตัดนี่ก็ได้ จะนอนแล้วเมื่อยยางนะเมื่อยแหละเสียน้ำมันไปหลายหยดอโมทนาเนาะโมทนา ให้กับญาติโยมไปค่อยๆไปนะโยมนะค่อยๆไปหนังกางแปลงเลิกแล้วก็กลับบ้านสู่บ้านเด็กเห็นเด็กไอ้พวกนี้นึกถึงอาตมาเป็นสมัยเด็กๆสมัยก่อนไปดูหนังกางแปลงหลับรถหนังกับเหยียบตายเอาผ้าเอากระดาษสีพิมพ์มาห่อรถติดไม่ยายค่อยๆไปนะพรุ่งนี้อย่าลืมทำกับข้าวแซ่บเด้อข้าวหม้อแกงหม้อนะยอมเด้อออย่าลืมแก้วนะแก้วต้มมะเขือมาด้วยสำหรับคนเป็นเบาหวานต้องหากินอ่อนๆผู้เฒ่าอนุโมทนาวันนี้มีคนติดตามอยู่650กว่าคนก็เมื่อวานมีคนดูทั้งหมดประมาณพันกว่ามียอดบางทียอดคนชมก็บางทีบางวันก็ถึง 5,000 กว่าคนต้องขอบคุณอนุโมทนาพี่น้องชาวเฟซบุ๊กที่เห็นคุณค่าอนุโมทนาสาธุการให้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ